101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวยินดีต้อนรับถ้าคุณไม่เชื่อแล้วก็จงอย่าลบหลู่ผมอนันดาเอฟริงแฮมขอถามคุณว่าอยากให้ความเร่าร้อนเสน่ห์จัดจ้านเข้ามาคลอเคลียอยู่ในปากไหมไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งเส้นเหนียวนุ่มชุ่มเครื่องผัดชาจัดจ้านหอมใบโหระพาอร่อยเซ็กซี่ดุจเด็ดเผ็ดชาทุกเคี้ยวทุกคำลองเองแล้วจะรู้ไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็ดเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อคข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะจะบอกรักกันจะตายหรือรักกันจะตาย The Talk รักคุณมากชวนคุณชมภาพยนตร์เรื่องเวียสุกลวัฒน์เจสซี่เมฆวัฒนายิปโซและบุกบฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วคุณล่ะเลือกรัก The Talk แบบไหนรักกันจะตายหรือรักกันจะตาย101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวกฎกติกาในการฟังให้ได้บรรยากาศที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นกฎข้อที่1ควรจะฟังคนเดียวกฎข้อที่2ปิดไฟให้หมดทุกดวงกฎข้อที่3มีสมาธิกฎข้อที่4มีจินตนาการเสมือนว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคำเตือนสำหรับคนขวัญอ่อนจิตใจอ่อนไหวควรระวังรอคอยได้ความว่า
อาจพบสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ฉันควรต้องเจอไออุ่นที่มือเธอตอนนี้เป็นเพียงแค่ลมที่ช่วยลงมาให้ฉันได้รู้สึกอยากเพียงแค่วอนขอให้ฟ้าช่วยเป็นใจเปิดทางให้ฉันและเธอได้พบกันอยากมีสักครั้งโอกาสให้ลมหายใจของเธออยู่จะได้รู้มีหนึ่งคนคิดถึงเธออยากบอกให้เธอได้รับได้รู้ได้เห็นหัวใจฉันห่วงเธอเท่านั้นที่เธอมีลมหายใจหากเปลี่ยนเวลาให้ย้อนกลับไปในวันที่หวนมาฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเป็นอย่างนี้เป็นพี่ที่เดียว
านึกภาพจิงเกิลตัวสุดท้ายก่อนเสียงผมเหมือนกับวิญญาณที่ถูกฝังอยู่ใต้ภูเขาไฟหลุดออกมาพร้อมๆกับลาวาที่พวยพุ่งไปในอากาศนู่คิดไปได้ขนาดนั้นคือผมคนเดียวนะไม่รู้คุณผู้ฟังคิดแบบนั้นหรือเปล่าทักทายเริ่มต้นสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีใน YouTube ด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวลาของ The Talk ในค่ำคืนวันศุกร์ต่อเนื่องกับวันเสาร์1เข้าสู่2วันนี้มีแฟนๆ The Talk ท่านใดโชคดีบ้างของผมยังไม่ได้ตรวจนะครับ2ตัว3ตัวนี่ไม่มองพูดตรงได้น้อยนะครับมองรอบที่2ไว้วันที่1มันก็คนเวลาไปจุดธูปไหว้พระบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้ถูกรางวัลที่1ก็ดูเหมือนจะมีคู่แข่งเยอะใจก็หวังแค่ที่2พี่ขวัญเอามาโชว์นี่จะขึ้นรางวัลหรือฉีกคะฉีก นะครับจำไม่ได้เหมือนกันตัวเองซื้อเลขอะไรแต่ไม่ถูกอ่ะไม่ถูกเลขท้าย2ตัว3ตัวดูละแต่จำไม่ได้หรอกว่าซื้อเลขอะไรนะครับเอายินดีต้อนรับในค่ำคืนวันศุกร์นะครับใครที่มีโชคมีลาภก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยส่วนใครที่ไม่มีความหวังเรายังมีอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับสู้ต่อไปทาเคจินะครับทักทายกันทุกท่านขอบคุณทุกข้อความในช่วงเริ่มต้นนะครับแหมเข้ามาก็ดีใจเลยคุณมัดนะครับบอกว่าฝากเรื่องเล่าเอาไว้นะครับเดี๋ยวพี่ขวัญติดต่อไปฝ่ายข้อมูลนะครับพี่ขวัญอยู่คืนนี้0819303913หรือจะโทรเบอร์สถานี02615-4101ก็ได้นะครับแบ่งปันประสบการณ์สยองเจอเองคนรอบตัวเล่าให้ฟังได้ทั้งนั้นนะครับแบ่งปันกันในยามค่ำคืนเพื่อความสุขในการฟังเรื่องหลอนกับ The Shockด้วยกันในค่ำคืนนี้ส่วนข้อความหมายเลขเดิมครับ SMS ของเราข้อความละ3บาททั่วประเทศ4689101ส่วนทางอีเมลก็ shockfm@hotmail.com เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรื่องเล่าเดี๋ยวพี่ขวัญเตรียมอยู่นะครับส่วนการรับฟังนั้นนอกจากที่ทาง The Shock FM 101แล้วเพื่อนๆที่ฟังอยู่ต่างจังหวัดฟังได้นะครับฟังได้บ้านใหม่เรดิโอ 93.5 มีคุณ1939บอกว่าหาดใหญ่ฟังไม่ได้บ้านใหม่เคลียร์ด่วนนะครับบ้านใหม่เรดิโอนะแล้วที่ตรัง 99.0 ออกอากาศที่จังหวัดตรังบินหลาเรดิโอภาคเหนือหลายจังหวัดเลยนะครับจอมทองเชียงใหม่ฟัง 91.5 Power Fan Radio Station แพร่ร้องกวางเรดิโอนะครับ 101.25 น่านที่ FM 104.5 ลำไยเรดิโอ 91.0 นะครับแล้วก็มีลพบุรี 99.5 Get Radio ครอบคลุมลพบุรีแล้วก็สระบุรีปักช่องเรดิโอครับ 102.25 พื้นที่อำเภอปักช่องนะครับสุรินทร์ฟังที่อัลลิมิตเรดิโอ 98.25 ชลบุรีดีเรดิโอ FM 100.5 อยู่อำเภอศรีราชานะครับแล้วก็ยังมีแม่ฮ่องสอนฟังได้ที่คนดี FM 100ออกอากาศที่แม่ฮ่องสอนนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ติดตามเดอะช็อคได้ทางสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็เว็บไซต์ thechock13.com นะฮะทางอินเทอร์เน็ตทางแคมฟล็อกก็ห้องออนเดอะช็อคสแลชไทโกสรูมนะครับฟังได้บ้านท่านใดที่มีจานดาวเทียมสามารถก็ฟังได้ทางคลื่นวิทยุช่อง4ของจานดาวเทียมสามารถนะครับแล้วนอกจากนั้นใครที่อยากติดตามย้อนหลังเข้าไปในแฟนเพจของเราได้ facebook.com/thechock13 ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็ที่ twitter.com@thechock_13นะครับ Instagram user shock fm line id ก็ thechock radioแล้วนอกจากนั้นก็ยังสามารถแอดมาเพื่อรับข่าวสารต่างๆที่ ID Official Line นะครับ @thechock13 รายการภาพเคลื่อนไหวใน YouTube ติดตามได้นะครับที่ youtube.com/thechock13 แล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันติดมือถือฟังได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS คือจะใช้ iPhone หรืออื่นๆสมาร์ทโฟนอื่นๆโหลดแอปพลิเคชันฟังได้ชัวร์นะครับโลโก้สัญลักษณ์ฟักทองสีส้มพื้นด้านหลังเป็นสีขาว The Shock นะฮะคือถ้าเกิดฟังที่นี่ไม่ได้ที่อื่นแอปอื่นฟังไม่ได้หมดแสดงล่มตั้งแต่ต้นทางวันนี้จัดฟังได้ใช่ไหมไงป๋าขอจริงๆนะครับคาถาบูชารกแมวเพื่อเรียกทรัพย์โอ้โหยากเลยสวัสดีป๋าอ้อและคุณขวัญพบกันอีกในวันคืนสยอง
อิสตรีช้างเผือกวันนี้1เมษาผ่านไปแล้วนะ April Fool Day วันโกหกนะครับในคนไทยแยกไม่ออกนะวันไหนโกหกไอ้โกหกดูเหมือนโกหกทุกวันเลยแต่ก็แปลกนะฝรั่งเขาก็เป็นที่สนุกสนานนะวันนี้อ่านข่าวต่างประเทศเลยก็ต้องแบบติดตามข้อมูลเรื่องกีฬากีฬาอย่างเงี้ยก็ต้องเอ๊ะเมสซี่เจย้ายไปแมนยูอะไรอย่างเงี้ยไม่มีข่าวหรอกอันนี้ผมพูดเองนะฮะผมพูดเองนะประมาณนี้ในช่วงเริ่มต้นฝากเรื่องเล่านะครับย้ำอีกครั้งนะ0819303913หรือจะเป็น SMS 4689101ก็ได้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราเดือนใหม่เมษายนนะครับยังอยู่คู่กันตลอดไวๆนะครับดูเด็ดเผ็ดชาไวๆรสหอยลายผัดฉ่ายแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดฉ่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG พร้อมจัดไม่มีจอดหาซื้อได้แล้วที่โอเกนจิทุกสาขาร้านวิตามินคลับทุกสาขาร้านขายยาทั่วไปร้านเดอะช็อคหรือจะสอบถามที่ call center ของ OMG ก็ได้นะครับ02-105-4368เสิร์ชหาข้อมูลก็พิมพ์ OMG ใน Google ได้เลยนะครับขอบคุณเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนครับหาซื้อได้แล้วที่ 7-11 และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปปรุงอาหารให้หอมอร่อยหลากหลายด้วยทิพพรสเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานเครื่องดื่มสมุนไพรจับเลี้ยงจับใจเย็นจับกายสบายจับใจเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยและร้านเดอะช็อคเปิดบริการทุกวันบ่าย3ถึงตี3อาหารอร่อยกาแฟรสชาติดีอยู่บนชั้น2สนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คนะครับ02-515-0091นะครับพี่ขวัญพร้อมยังถ้าพี่ขวัญพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะครับดีเจปุ้ยบอกคืนออสคืนนี้พี่ออสขอหลอนๆมาแน่เพราะฟังพี่ออสไปกินเม็ดมะม่วงทอดไปด้วยขอบคุณมากผมเป็นสมาชิกหรือยังจากฟีโนสีส้มเป็นแล้วเรียบร้อยนะครับสมัครสมาชิกของ The Shock พิมพ์ S นะครับคุณผู้ฟังพิมพ์ S เว้นวรรคชื่อของคุณฉายาหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับเว้นวรรคทีตามด้วยรหัสไปรษณีย์แล้วก็ส่งมานะครับเป็นสมาชิกก็ได้อะไรกิจกรรมเกมโน่นนั่นนี่ได้หมดนะครับได้หมดมีสิทธิ์ใครที่ไม่สมัครเป็นสมาชิกไม่มีสิทธิ์นะครับจัสตินบีเวอร์มาแล้วครับผมสวัสดีค่ะคุณออสวันนี้ทำไมสัญญาณเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาคะจากคุณนิวมาน้อยเดี๋ยวพี่เอ็มดูให้นะครับป๋าฝากความหลอนให้ป้อมกับนกด้วยนะค่ะผม13เทพมรณะทักทายสวัสดีกันนะครับคุณมองอุบลคุณหงสกลคนสว่างนะขอคาถาบูชาลูกแมวมาคุณเฟิร์สคืนนี้ขอหลอนๆอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แฟนๆแต่ว่าส่วนใหญ่วันศุกร์ก็จะมีเรื่องที่น่ากลัวอยู่เป็นประจำนะครับพี่บีสวัสดีนะครับแล้วก็ขอเพลงห้องสีชมพูคุณพายุเดี๋ยวช่วงท้ายนะพี่เอ็มห้องสีชมพูนะฮะถ้าเรื่องเล่าไม่ไหลนะช่วงสุดท้ายจะได้ฟังเดี๋ยวนะครับสวัสดีคุณไมเคิลเบย์นะครับคูณ00884ตรอกหลามทีมรายงานตัวคุณหนึ่งนางงามนนทักทายนะครับคุณหลิวเมืองนนแม่ชียั่วสวัสดเป็นสมาชิกเรียบร้อยโหแต่ละคนชื่อพอดีนะแม่ชีชื่อแม่ชียั่วสวัสดผมก็เลยจะบอกว่าวันก่อนอินัดจัดก็ผมว่าปกติผมตื่นเช้าวันธรรมดาตื่นเช้าไปทำงานอยู่แล้วตื่นเช้ามาเปิดอินเทอร์เน็ตเข้า Facebook ปุ๊บข้อความเด้งมาเลยเป็นแคปหน้าจอ SMS มาอุ๊ยป๋าขอโทษส่งผิดข้อความมีนัดเนี่ยฮะโอ้โหข้อความเพียบเยอะมากนะฮะผมก็เลยบอกว่าช่วงป๋า8 90ป๋าก็แฮปปี้แล้วแต่ที่สำคัญคือวันของนัดข้อความเยอะมากแต่ไม่มีเรื่องที่เป็น MP3 เลยในอัลบั้มใหม่ของเรา มีเรื่องที่เล่าในวันศุกร์ด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่แผ่นผีนะนี่แผ่นผีนะครับใครที่ทำซีดมซีดีอะไรนี่ถ้าพูดถึงแผ่นผีนี่โอ้กลัวนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเดอะช็อคพูดถึงแผ่นผีมีความสุขนะครับอันนี้เป็นแผ่นใหม่ล่าสุดนะครับMP3 รวมเรื่องเล่าสยองขวัญจากรายการเดอะช็อคของเรานะครับมันกลับมาหลอนเดี๋ยวนะเขามีชื่อเต็มๆนี่พี่ขวาน
The Shock ซีรีส์หมายเลข1ป่ะครับผมใช่ไหมสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีป๋า The Shock ซีรีส์หมายเลข1มีเรื่องเล่าวันศุกร์ด้วยใช่แต่อินัทไม่มีเยอะเยอะมันหน่อยเยอะเยอะมันหน่อยนะครับผมมาสมทบฟังเรื่องผีด้วยคนครับสวัสดีป๋าออสจากคุณฟาโรป๋าฝากจัดการคุณนัทหน่อยสิ06จุกผมเลยแหละไปเชื่ออะไรนัดนะเชื่อนัดคุณนัดอย่าไปเชื่อเยอะเห็นได้ข่าวว่าเข่าหักพังเล่นบอลเมื่อวานครับผมหนักเลยเหรอพี่หวานก็จริงๆไม่หนักหรอกพี่ทำไมอ่ะแค่จังหวะแบบยกขาก้าวจะวิ่งหน่อยเดียวเองล้มเองไม่ล้มพี่อยู่ดีก็โอ้ยจี๊ดที่เข่าเอ็นหลังเอาเข่าต้นน้ำหนักขนาดนั้นโอ้โหแล้วโทษนะฮะขาผมตรงนี้ซื้อเท้าคู่เป็นหมื่นนะครับนัดเหรอใช่ครับอ๋อจำได้แล้วคู่ที่โดนพี่เก่งหลอกขายนะเขียวๆที่พี่เก่งพาไปซื้อเดียบย้อยตอนค่ำเจอเขาลด 50% ครับนะครับไม่ถึงด้วยไม่ถึงใช่ไหม 70% สมน้ำหน้านิดนึงก่อนที่จะฟังเรื่องเล่าจากอีเมลนะครับเดอะช็อคแผ่นนี้คือแผ่นล่าสุดแผ่นผีโดยพี่ป๋องและเดอะช็อคใช่แล้วนะครับมี20เรื่องเล่ารวมไปถึงโบนัสแท็กเรื่องน่ากลัวทั้งนั้นการันตีนะครับเป็นซีรีส์1นะครับกับนับเป็นลำดับ1นะใครที่อยากได้ทำไงดีพี่ขวัญก็ง่ายๆเลยครับเรามีตอนนี้เรามีสายตรงหรือว่าเป็นการ direct sale นะครับโทรหาที่เบอร์นี้ครับ0817927972นะครับไม่ทิ้งนะฮะ0817927972ครับนะครับ MP3 The Shock Series 1เป็นเจ้าของก่อนใครได้แล้ววันนี้ใช่แล้วหรือว่าจะแอดไลน์ไปคุยกันได้นะครับไปสอบถามได้ที่ ID นี้ครับThe Shock Series ครับ นะครับสะกดโดย THE SHOCK แล้วก็ Series นะครับ SERIES ครับติดกันเลยนะฮะติดกันเลยครับผมหรือเข้ามาในกล่องข้อความป๋าก็ได้ครับผมง่ายๆได้เหมือนกันได้ได้ได้เหมือนกันสั่งที่ป๋าสั่งที่พี่ขวัญสั่งที่พวกเราชาว The Shockไม่มีค่าส่งนะไม่มีค่าส่งฟรีให้จะส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสั่งผ่าน SMS ก็ได้ได้เดี๋ยวคุณสั่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะจดรายชื่อไว้แล้วก็ส่งให้ PS ครับนะฮะคุณกรประตูผีบอกผมสั่งไปแล้วป๋าน่ารักที่สุดนะครับป๋าขอประวัติหลวงปู่พักเดี๋ยวว่าช่วงท้ายนะครับอ่ะเรื่องเล่าจากอีเมลก่อนคืนนี้พี่ขวัญเอาเรื่องอะไรมาเล่ามีคุณผู้ฟังท่านนึงชื่อน้องวาวครับอินบ็อกซ์มาหาผมบอกว่าพี่ขวัญหนูเป็นคนนึงที่ฟังเดอะช็อคและหนูเนี่ยนะไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเล่าครับนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเล่านะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เล่าเรื่องราวเนี่ยไม่ค่อยเก่งเล่าเรื่องราวดับความไม่ค่อยดีเนื้อเรื่องเขาเนี่ยไม่ยาวพี่ออสครับแต่ว่าฟังแล้วน่ากลัวดีเหมือนกันวันหนึ่งน้องเลิกงานเลิกงานจะกลับบ้านแถวนวมินทร์ตอนนั้นมาสักสี่ห้าทุ่มโดยส่วนตัวพื้นเพเนี่ยน้องคนนี้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีเซนกับเรื่องพวกนี้พี่ออสมีเส้นกับเรื่องพวกนี้มักจะรู้สึกอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยทีนี้น้องบอกว่าทุกครั้งที่เวลาน้องไปยังสถานที่ที่มีความน่ากลัวหรือว่าสถานที่ตรงนั้นมีวิญญาณน้องคนนี้ครับเขาจะรู้สึกแน่นหน้าอกคืนนั้นนะฮะเลิกงานมาไม่แน่ใจว่าน้องไปทำงานอะไรนะครับเลิกงานมาดึกๆแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่งรถแท็กซี่มาระหว่างทางก็ขับผ่านเกษตรลงอุโมงค์เกษตรแล้วก็เข้าเส้นเกษตรนวมินทร์ตรงยาวผ่านเลี้ยงทางด่วนไปมุ่งหน้าสู่นวมินทร์อยู่ดีเนี่ยพี่แท็กซี่คนขับเนี่ยระหว่างที่คุยกันไปกันมาเนี่ยน้องเป็นไงทักทายไงว่าช่วงนี้ก็คุยสารสุขดิบกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอยู่ดีพี่แท็กซี่ก็ทักมาว่าน้องรู้ไหมตรงเนี้ยเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยมีอุบัติเหตุด้วยเหรอพี่มีอุบัติเหตุจังหวะที่พี่แท็กซี่กำลังจะเล่าประวัติเหตุการณ์เนี่ยน้องรู้สึกว่าน้องแน่นหน้าอกขึ้นมาฟ้าบแล้วก็ขนลุกทั้งตัวเลยเสร็จปุ๊บน้องเนี่ยน้องคนเนี้ยพูดกับพี่แท็กซี่ว่าพี่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตใช่ไหมแท็กซี่บอกใช่คือน้องรู้ได้ไงอ่ะคนที่ตายเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่พี่ขนลุกว่าน้องรู้ได้ไงแล้วเขาตายเนี่ยคอเขาขาดใช่ไหมอุ้ยเขาบอกใช่พี่รู้มาตอนนี้เขาอยู่ไหนอุ้ยใช่จริงเหรออุ้ยขนลุกหมดเลยพูดอย่างนี้เลยเสร็จปุ๊บน้องบอกว่าเขานั่งอยู่หลังพี่ข้างหนูเออแต่เขานั่งอยู่แต่เขาไม่มีหัวอุ้ยใจเออพี่พูดอย่างเงี้ยอุ้ยขนลุกหมดเลยพี่ขนลุกจริงผมอ่านแล้วผมรู้สึกเฮ้ยจริงเหรอแต่น้องแบบอ่านแบบเรียงหนังสือมาหรืออาจจะไม่คล่องอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามเรียบเรียงมาบอกว่าพี่ตอนนี้เขานั่งข้างหนูอะพี่กลับก็ฮะจริงเหรอ
เริ่มตกใจเริ่มเสียงดังจริงเหรอจริงเหรออยู่หลังเลยบอกอยู่พี่ก็พี่ไปทักเขาอ่ะเออเนี่ยหนูรู้สึกแน่นหน้าอกมากเลยแสดงว่าเขายังไม่ไปจากตรงนั้นเนี่ยพอผ่านจุดพอดีไปทักเขาเออไปทักเขาแล้วเสร็จปุ๊บก็ขับไปเลยน้องก็เงียบไปนะพี่คนขับก็พยายามถามอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนน้องก็เงียบไม่บอกน้องอยู่ไหนไม่บอกอยู่ไหนไม่บอกจนสุดท้ายจะถึงทางลงใกล้ถึงบ้านแล้วจะถึงบ้านน้องแล้วคนขับก็ถามอีกอยู่ไหนเนี่ยเขามือขวาแตะไหล่พี่อยู่โอ้ยโอ้โหแล้วเสร็จปุ๊บน้องบอกว่าตอนเนี้ยหนูเห็นแล้วหัวเขาอะหัวเขานะวางอยู่ข้างหนูเนี่ยโอ้ใจโอ้ยอ่านแล้วแบบเฮ้ยมาเล็บเรียงดีๆน่ากลัวแล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าก่อนจะลงน้องก็บอกว่าพี่แท็กซี่พี่แท็กซี่ตอนเช้าไปทำบุญนะจ่ายคือน้องเนี่ยจ่ายเงินให้พี่แท็กซี่อ่ะแล้วเงินเนี่ยเกินค่าโดยสารคือเผื่อทำบุญเลยเผื่อจะฝากทำบุญด้วยพี่นานยังพี่ขวัญน้องเรื่องที่น้องเนี่ยส่งมาวันนี้เมื่อตอนบ่ายเนี่ยเหรออินบ็อกผมอ่ะโอ้แสดงว่าส่งมาในแฟนเพจอ่ะน่าจะไม่นานเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมื่อก่อนมีรถซิ่งนะพี่ขวัญเยอะเยอะมากเยอะมากแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็น้องคนนึงลูกชายของพี่คนนึงที่ทำมูลที่ร่วมกันตันยูรู้จักกันนะครับก็เสียชีวิตตรงบริเวณแถวนั้นแหละขับบิ๊กไบค์ไปชนโอ้กลางคืนมันแถวนั้นมีผับมีร้านอาหารมีอะไรเยอะที่เปิดดึกๆอ่ะพอเลิกนะพอเลิกแล้วก็บางทีก็มีวัยรุ่นไม่แล้วก่อนตรงเส้นไปช็อกโกแลตวิวหนุนอ่ะเมื่อก่อนยังไม่เจริญเท่านี้เออใช่จะมีถนนออกไปบ้างอะไรแต่วัยรุ่นชอบไปแว้นกันเออนะมีเหตุบ่อยๆใครที่แบบดึกๆไปนั่งแถวนั้นนะขากลับต้องระวังเอาแบบสบายใจไปนั่งเดอะช็อกดีกว่าเออนั่งชิลชั้น2สบายนะครับนะครับไปนั่งดูผู้ชายมีก้มมีกล้ามวิ่งเตะบอลกันมีความสุขสาวที่มากับนักบอลก็สวยเลยไม่แต่บอกตัวบอกว่าเรื่องนี้ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะอย่าไปทักเขานี่พี่ขวัญเหมือนเรื่องเมื่อสุขที่แล้วป่ะที่น้องคนหนึ่งไปรับที่เอาแท็กซี่พ่อมาขับรับจ็อบเล่นตอนดึกแล้วไปรับผู้โดยสารผ่านเส้นโรงหนังแถวรัชดารับผู้โดยสารมาจอดตอนดึกห้าทุ่มจอดปึ๊ดเห็นผู้โดยสารขึ้นมาปุ๊บก็มีน้องผู้หญิงน้องผู้ชายแล้วก็มีน้องที่เป็นทอมคนหนึ่งขึ้นรถมาปุ๊บน้องก็เล่าให้ฟังว่าเอ๊ะแปลกใจโดยปกติเนี่ยมา3คนเนี่ยผู้ชายต้องนั่งหน้าครับอันนี้ขึ้นนั่งหลังหมดเลยน้องที่เป็นทอมเนี่ยนั่งหลังคนขับน้องเป็นผู้น้องผู้ชายนั่งตรงกลางและน้องเป็นผู้หญิงนั่งซ้ายข้างหลังหมดเลยแต่ที่น้องเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาแปลกใจคือเขาไม่เห็นผู้ชายนั่งตรงกลางมองกระจกจำได้ป่ะเออจำได้นั่นแหละเมื่อที่แล้วผมเข้าป่าเออจำได้จำได้แล้วสุดท้ายคือวันนั้นอ่ะเป็นวันที่วันเผาครับแล้วน้องคนเนี้ยนอกใจอ่ะเออพูดง่ายๆตรงๆเออไม่ซื่อสัตย์นั่นแหละเออไม่ซื่อสัตย์เออแล้วเขาก็มาครับนี่แหละเรื่องแบบนี้ผมว่าบางทีแบบบางจังหวะที่เราไปทักเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะนะถือว่าเป็นการแบ่งปันทำบุญให้เขาได้ทำบุญเราส่งสิ่งดีๆให้เขาเราก็ได้สิ่งดีกลับมาครับผมเชื่อกันนะพี่ออนนะครับผมครับผมนะฮะขอบคุณพี่ขวัญแล้วก็ขอบคุณน้องอะไรนะวาวน้องวาวน้องวาวนะครับอาจจะมีแบบว่าเพิ่มเติมให้น้องบ้างอะไรบ้างเพราะว่าน้องส่งข้อความมามันข้ามไปข้ามมาอะไรเงี้ยส่งข้อความนี่ดูเหมือนเข้ามาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวในแฟนเพจขวัญน้ำมันพายครับนะนี่ไงคุณขวัญจับไม่ได้ไล่ไม่ทันคุณนี่ไม่รับเลยนะนี่เนี่ยขอบคุณครับช่วงแรกเดี๋ยวเรารับสายกันฮะครับผมขอบคุณครับพี่ขวัญนะครับเล่าทางไหนก็ได้ถ้าคุณสะดวกแชร์ประสบการณ์นะครับถึงดีเจของเดอะช็อคทุกท่านหน้าแฟนเพจเนี่ยอะไรได้หมดแต่ว่าก็อาจจะกระจัดกระจายแต่ถ้าเกิดไปในอีเมลของเดอะช็อคก็จะถูกรวบรวมไว้หาง่ายหน่อยว่ากันเถอะนะครับเรื่องเล่าหลอนมากเลยพี่ขวัญจะท็อปน้ำเสกอันนี้แค่ออเดอร์ฟนะฮะปลาลงพ่อแช่มสิพ่อแก่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บเรื่องพระเดี๋ยวไว้ชั่วโมงท้ายเลยนะครับป้าออสวันนี้โชคดี92นำโชคได้ทั้งรัฐบาลได้ทั้งนอกรัฐบาลได้ทั้งรัฐบาลแล้วก็ได้เอกชนด้วยนะครับจะบอกใต้ดินแล้วมันดูเหมือนผิดกฎหมายอะเอาเป็นรัฐบาลกับเอกชนดีกว่าดูซอฟต์ดี นะครับขอบคุณครับพี่ดาวพญาไทยดีจ้ะคุณป๋าและเพื่อนๆชาวเดอะช็อคเอาให้ขนลุกชูชันไปเลยนะแจ๊ขนลุกชูชันเลยเหรอนะฮะขอประวัติหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองกำลังดังนี่นะฮะวันนี้ถูกหวยด้วยดีใจด้วยจ้าคุณดำเซาเทิร์นทักทายเป็นสมาชิกเรียบร้อยนะฮะบอกคุณขวานรับแอดหน่อยป๋าน่าจะเต็มแหละนะครับแต่ว่าก็ทยอยก็ไปค้างอยู่ในลิสต์
ใครมาก่อนก็ส่วนใหญ่ก็จะรับก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ค้างในลิสต์ใจล้มๆหน่อยใจล้มๆนิดนึงทยอยรับสั่ง MP3 สั่งตอนกี่โมงถ้าในรายการก็สั่งได้ตอนนี้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปในอินบ็อกซ์ของ DJ แต่ละท่านก็ได้หรือตอนกลางวันก็หมายเลขโทรศัพท์ที่บอกก็ได้นะคะอาจจะสายๆเที่ยงๆเบอร์0817927972โทรตรงเลยก็ได้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ให้โดยเฉพาะนะครับอ่ะประมาณนี้เที่ยงคืนกับอีก31นาทีขอบคุณเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนสำหรับครึ่งชั่วโมงในการเริ่มต้นเบรกครู่เดียวหลังเบรกกลับมาคุณเพลงมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพนักงานใหม่หลังเบรกโฆษณาเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันนะครับR1 Radio Report 1ร่วมกับสสส.เสนอสยามสโมสรดื่ม1แก้วแล้วขับก็เป็นฆาตกรได้สงกรานต์นี้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสสส.สยามสโมสรโดยสสส. True Move Edge ห่วงใยคนไทยทั้งประเทศยาย่าขอชวนลูกค้าที่ใช้ระบบ900เมกะเฮิรตซ์ย้ายค่ายมาใช้ True Move Edge ซิมไม่ดับพร้อมรับมือถือฟรีซิมฟรีไปเลยเติมเงินเริ่มต้นเพียง90บาทย้ายค่ายง่ายๆแค่นำบัตรประชาชนมาที่ 7-Eleven True Shop หน่วยบริการเคลื่อนที่ของ True และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ True Move Edge เร็วแรงครบทุกคลื่นใช้ได้ทุกเครื่องครอบคลุมทั่วไทยผมเดินเข้ามาในบ้านแล้วได้กลิ่นนะครับพี่ป๋องเป็นกลิ่นลักษณะไหนครับตักกลิ่นหอมอ่ะพี่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับพี่ป๋องไม่ไหวแล้วพี่นั่นบนโต๊ะอ่ะพี่ตั้งสติไว้ตักไม่ไหวแล้วพี่กับข้าวเต็มโต๊ะขนาดเนี้ยขอกินก่อนละครับเอ้าปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายด้วยทิพรสเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสจริงๆหอมห้องจัดด้วยนะตักด่วนทิพรสสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดโดนผีหลอกเลยจ๊ะหนูโดนลอตเตอร์หลอกค่ะพี่ป๋องมีของดีให้หนูไหมคะมีสิต้องนี่เลยอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก TP-Link กับ Edimac เลยเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงหรือเปล่าคะแหมไลฟ์ทามจริงๆมีแต่ที่ King IT เลยจ้ะแล้วเขายังมีตั้ง30ศูนย์บริการแถมยังมีฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงเออแล้วเน็ตเกียร์เขาก็ประกันแบบยาวๆ9ปีเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะไลฟ์ทามตัวจริงต้องวอยคิงเท่านั้นย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อคข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะจะบอกให้เตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1
เพิ่มมุมคิดพลิกมุมขับโดยยางคอนติเนนทัลวิศวกรรมยางรถยนต์จากประเทศเยอรมนีเที่ยงคืนกับอีก36นาทีนะครับกลับเข้ามาอยู่กับ The Shock แล้วก็ช่วงนี้สายแรกเรื่องแรกเล่าสดสดสวัสดีครับคุณเพลงสวัสดีครับป๋าครับผมคุณเพลงเสียงดังนิดนึงครับจ้าคุณเพลงฟังอยู่แถวไหนตอนนี้ผมมาพาครอบครัวมาเที่ยวที่น่านครับโอ้ไปเที่ยวที่น่านฝนตกไหมฮะครับมันคืมๆอะครับยังไม่ตกนะฮะนะฮะเที่ยวที่นั่นนี่มีญาติอยู่ที่นั่นหรือว่ามีอะไรพิเศษครับพอดีแฟนผมเขาอยากมาเที่ยวที่บ่อเกลือฮะฮะก็เลยมาเช่ารีสอร์ทอยู่อ๋ออ๋ออ๋อครับเพิ่งไปถึงวันนี้เหรอหรือว่าไปหลายวันละครับวันนี้ฮะเพิ่งมาถึงก็ไม่รู้ว่ารบกวนเขาหรือเปล่าเนี่ยรบกวนเขาหรือไม่หมายถึงรบกวนใครอ่ะมันคือเรามาเช่ารีสอร์ทอยู่ครับฮะเป็นบ้านเป็นห้องต่อกันอย่างเงี้ยฮะอ๋อครับแล้วเสียงดังเหรอไงกลัวรบกวนคนที่อยู่ใกล้ๆเหรอแต่ผมว่าผมออกมาห่างแล้วฮะอ๋ออ๋อโอเคโอเคประสบการณ์เห็นว่าเรื่องที่จะเล่าคือเรื่องเกี่ยวกับพนักงานใหม่ครับนะครับอ่ะเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณเพลงเชิญครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับตอนคือผมต้องเกริ่นก่อนว่าเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับครับผมเป็นพนักงานเซอร์วิสนะครับพนักงานประกันภัยฮะแล้วทีเนี้ยผมก็ไปเริ่มงานรู้สึกว่าวันนั้นเป็น4วันแรกที่ผมเริ่มงานนะครับครับผมก็ได้รับวอจากทั้งศูนย์นะฮะว่าให้ไปดูรถคันนี้หน่อยครับผมก็โอเคครับรับทราบอะไรเงี้ยมันเป็นผมเอ่ยชื่อจังหวัดได้เนาะได้ครับมันเป็นจังหวัดชลบุรีครับซึ่งบุรพาวิถีฮะบนทางด่วนเหรอครับลงจากเส้นบุรพาวิถีมาทางเส้นพานันทิคมครับครับเพื่อที่จะเข้าจังตัวจังหวัดชลบุรีแล้วแหละแต่ว่าก็คือมาทางอำเภอพานันทิคมครับครับผมผมก็ไปตามสั่งนะครับแต่ว่าพอดีว่ารุ่นพี่ผมที่เขาคอยสอนงานเราเนี่ยฮะเขาขอตัวไปงานวันเกิดของแฟนเขาอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยต้องไปคนเดียวแต่ผมพอรู้ทางอยู่เนี้ยป๋าผมก็ไปตามที่วอสั่งนะครับว่าคุณคนเนี้ยเขาเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยครับเราเพื่อที่จะไปเคลมประกันเนี้ยครับครับผมก็ไปโอ้โหเจอคนลุกเลยครับป๋าจังหวะแรกที่ผมเจอนะลงมาจากเส้นบูรพาวิถีเลยครับออกมาจากตัวเมืองชลบุรีนะฮะแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเข้าตัวอำเภอนิคมครับบนถนนนะฮะมีศพเกลื่อนเต็มไปหมดเลยฮะโอ้ยใช่ผมก็ไปพยายามเรียกนะครับคนที่เขานอนเกลื่อนบนถนนแต่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะฮะตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ5 ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนนะครับไม่มีรถวิ่งผ่านเลยครับสองทางนะสองเมื่อผมก็ไปเรียกคนหนึ่งนะครับเขาขับมอเตอร์ไซค์นะผมจำได้เลยมอเตอร์ไซค์ล้มทับเขาอยู่แล้วเขาก็ร้องอดอวยมากเลยผมก็ไปเรียกพี่เขาว่าพี่เป็นอะไรไหมครับต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมประมาณนี้ฮะผมก็โทร1669อะฮะก็โทรมันโทรไม่ติดเลยครับป๋าผมก็เลยพยุงพี่เขาว่า
มาข้างทางก่อนแล้วก็ช่วยดูผู้ประสบเหตุรายอื่นนะครับที่ว่าเกื่อนเต็มถนนเลยนะมาข้างข้างทางหมดเลยนะคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนทำไมผมคนเดียวในตรงนั้นนะผมก็ทยอยเขาเข้าข้างทางหมดนะผมก็ไปรถของผู้ประกันของผมนะครับเป็นเราไม่เอ่ยชื่อรถดีกว่าเนาะครับเป็นรถเก๋งนะครับผมก็เลยไปดูที่รถผู้ประกันของผมไปส่องกระจกนะครับป๋ากระจกหน้านะฝั่งคนขับนะครับไม่มีคนเลยครับฮะไม่มีคนหมายถึงว่าเขาลงมาแล้วไม่อันนี้ผมยังไม่ทราบฮะก็คือไปส่องดูในรถก็คือไม่มีใครอยู่ในรถใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคนเก็บที่อยู่ข้างทางเนี่ยร้องอดโอยหมดเลยนะซึ่งผมโทรตามเขาเรียกว่าอะไรหน่วยกู้ภัยอะไรเงี้ยมันไม่มีการตอบรับอะครับมันโทรไม่ติดโทรตัดสายเนี่ยฮะผมเลยเราไปคู่ไปหากู้กรณีของเราก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยฮะผมว่าไปส่องดูหน้ากระจกรถนะครับมันไม่มีคนนะครับคุณเจอคุณเพลงไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยไปทำงานไปเคลมประกันเนี่ยเจอลูกค้าของคุณไหมเจอตัวเขาไหมไม่เจอแต่เจอแต่รถถูกไหมใช่ครับโอเคคือทางศูนย์เนี่ยเขาจะแจ้งเลขทะเบียนรถนะครับแล้วก็ยี่ห้อรถครับแต่ตอนนั้นไปคือไม่เจอใครก็ไปดูรถคู่กรณีใช่ครับผมว่าพอไปเจอปุ๊บผมว่าเคาะกระจกนะเผื่อว่าลูกค้าผมก็อาจจะแบบเกิดแบบรถชนกันอะไรเงี้ยเขาอาจจะสลบลงไปเลยบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาติดฟิล์มมืดนะครับผมก็เคาะกระจกไม่มีใครนะผมแต่ว่าเผอิญว่าประตูรถเขาเปิดได้ครับผมไม่รู้นะว่าในนะวิธีเขาไม่ได้ล็อกประตูหรือว่ายังไงเนี่ยฮะแต่ปกติรถอีโคคาร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันต้องล็อกอัตโนมัติอยู่แล้วนะป่ะเนาะแต่ผมเปิดได้นะผมเปิดปุ๊บมันไม่มีคนอยู่ในรถเลยป่ะผมเปิดโอ้โหคนลุกเลยครับเปิดปุ๊บผมก็ส่องไฟฉายแล้วจะมีไฟฉายอยู่แล้วนะส่องมันไม่มีคนอยู่เลยครับจังหวะที่ผมชะโงกหัวอยู่ในรถนะฮะมีคนมาสะกิดที่บ่าผมนะครับน้องช่วยพี่หน่อยพี่เจ็บผมก็หันไปมองอ๋อพี่หรือเปล่าครับที่โทรเรียกทางศูนย์อะไรเงี้ยเขาบอกใช่พี่โทรเรียกเองอะไรเงี้ยครับโอเคครับแล้วคู่กรณีที่อยู่ที่ไหนครับเขาบอกว่านี่แหละน้องรถข้างหน้าเลยครับคือซึ่งรถเก๋งคันเนี้ยฮะที่เขาเป็นลูกค้าของผมนะครับเขาก็เลยเขาก็แจ้งผมว่าเขาไม่มองไม่เห็นอะไรเงี้ยก็ขับรถปาดหน้ารถสิบล้อคันเนี้ยฮะผมก็เลยเดินไปหาคู่กรณีครับบอกว่าสวัสดีครับพี่อะไรเงี้ยคือพี่คนนั้นนะเขานั่งอยู่บนสิบล้อนะป่ะคือคู่กรณีเป็นสิบล้อกับอีโคคาร์ลูกค้าคุณเป็นอีโคคาร์ส่วนคู่กรณีเป็นสิบล้ออ๋อพี่เขานั่งอยู่บนรถสิบล้อใช่ครับพี่เขาก็ลงมานะเขาก็สวัสดีผมตอบกลับอะไรเงี้ยครับผมเลยบอกสวัสดีครับพี่พอดีว่าลูกค้าผมอะไรเงี้ยเราก็พูดตามกระซิบของเราอะฮะครับผมผมก็เลยบอกว่าโอเคครับพอดีลูกค้าผมผิดเดี๋ยวเราผมเคลมให้นะอะไรอย่างเงี้ยฮะพักๆหนึ่งครับป๋ามันมีรถมูลนิธิครับรถตำรวจมาผมจำได้เลยร้อยเวรมาถามผมว่าน้องเองมาคุยกับใครเอาแล้วไงป่าลองนึกสภาพเลยมันมีคนแบบเกลื่อนถนนเลยนะ
ที่เราเห็นอ่ะเออแล้วผมไปพาเขาอ่ะจูงเขาเพื่อที่มาข้างทางอ่ะครับคนที่บาดเจ็บเราพาเขามาข้างทางหมดแล้วเงี้ยเขาก็ร้องอดโอยแล้วโทรไปมูลนิธิแล้วมันไม่ติดอะฮะสุดท้ายก็คือตำรวจเขามาถามคุณใช่ว่าน้องคุยกับใครครับแล้วคือในตอนนั้นอะเราคิดแค่ว่าเรื่องเคลมประกันอย่างเดียวไงป๋าผมก็ไปคุยกับคนที่เขาขับถือล้อเงี้ยครับแล้วทีนี้ผมมาหันมาเจอตำรวจฝากลองคิดดูแต่ผมไม่เห็นภาพแรกก่อนคนที่ผมช่วยมาจากข้างทางใช่ไหมเขานอนตายเกลื่อนถนนเลยป่ะแล้วพี่ตำรวจเขาเลยถามผมว่าน้องเองมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมมาเคลียร์ประกันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกน้องเองไม่เห็นคนตายเกลื่อนถนนเลยวะเองไม่แกล้งอะไรเงี้ยครับผมว่าผมก็แจ้งแล้วนะอะไรเงี้ยก็พูดไปตามเรื่องผมเลยบอกว่าเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวมาคุยกับคนขับสิบล้อดีกว่าเขาจะได้เป็นช่วยเป็นพยานอะไรอย่างเงี้ยฮะป๋าพี่คนที่ขับสิบล้อครับตายคาพวงมาลัยเลยอ๋อเขาตายไปแล้วคือสภาพเขาเนี่ยคือมันหักหลบชนเสาไฟฟ้าครับเออชื่อแน่เนาะมันเป็นช่วงพนัสไปพานทองอะไรเงี้ยจนเสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค่นล้มคือจังหวะเสาไฟฟ้าล้มมาทับศีรษะเขาอย่างเงี้ยแล้วคุณตอนนั้นคุณไม่เห็นเหรอว่าเสาไฟฟ้ามันโค่นไม่เห็นผมไม่เห็นอะไรเลยผมเห็นคือรถจอดอยู่กับที่แล้วเป็นเขานั่งไฟฉุกเฉินอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ผมก็เฮ้ยผมไม่ได้คิดอะไรปุ๊บพี่เขาเลยพี่ตำรวจคนนั้นน่ะเขาเลยบอกว่าไหนน้องเล่าเหตุการณ์ที่มาเจออะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยเล่าว่าผมก็มาช่วยผู้ประสบภัยอย่างเงี้ยมาให้เขามาอยู่ข้างทางหน้าอะไรเงี้ยครับจนผมมาเจอคู่กรณีแล้วอยู่มาอยู่ตรงรถแล้วลงมาคุยกับผมเงี้ยครับเขาบอกเขายังด่าผมเลยนะเองบ้าแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับนั่นผมว่าโอเคเดี๋ยวผมบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกับลูกค้าผมดีกว่าป๋าลูกค้าผมที่ขับรถเก่งอะป๋าเชื่อไหมตายหมดคันเลยอะอยู่ในรถคนนี้เขาว่าสะกิดผมอะครับเขาอยู่ในรถเหรอใช่แต่คุณเปิดไปคุณมองไม่เห็นผมไม่เห็นคนเลยสักคนนะครับสรุปคือจังหวะที่ผมเปิดรถเข้าไปใช่ไหมแล้วผมส่องไฟเข้าไปเนี่ยผมไม่มีคนเลยและมีคนมาสะกิดผมนะครับเดี๋ยวนะเจ็บอย่างนี้ฮะแล้วจริงๆแล้วพอตำรวจมาสะกิดคุณกลับไปที่รถอีกครั้งนึงเนี่ยรถเขาอยู่ในสภาพปกติหรือว่ายับเยินกระจกแตกคือที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยรถเขาแค่เหมือนเฉี่ยวข้างหน้าแต่โอเคสภาพโอเคล่ะนึกว่าเฉี่ยวกันธรรมดาครับคือโอเคประกันเขาเคลมไงตั้บเดียวเสร็จนะฮะอันนี้มันบี้เขาหากันเลยอะป๋าคือหันกลับไปอีกทีเนี่ยคือยับทั้งคันว่างั้นเถอะใช่ครับผมก็เลยโอ้โหคือว่าเหมือนคนจิตตกเลยนะแล้วหลังจากคุณรู้ความจริงแล้วทำไงต่อผมว่าเลยแบบถามพี่ตำรวจเขาว่าไอสิ่งที่ผมเห็นเนี่ย มันคืออะไรอะไรเงี้ยครับลุงผมเล่าให้ลุงอีกวันนึงว่าเขาก็มาเปิดภาพวงจรปิดนะครับให้ผมเห็นว่าคือรถคู่รถลูกค้าผมเนี่ยเขาขับตัดหน้าคือเพื่อเขาจะยูเทิร์นนะฮะยูเทิร์นตัดหน้ารถสิบล้อแต่เผอิญว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์อะครับเขาจะขับผ่านรถลูกค้าผมเขาก็ไปชนลูกค้าผมไอ้เคนะครับแล้วลูกค้าผมก็ไปตัดหน้ารถสิบล้ออย่างเงี้ยคือในหน้าจุดตรงนั้นนะครับเสียชีวิตหมดเลยแล้วผมฮะเอาผม
ผมยังถามตัวเองว่าตอนนั้นผมคุยกับใครแต่ที่เดี๋ยวนะเหตุเนี่ยมันเกิดตอนนั้นหรือมันเคยเกิดขึ้นมานานแล้วมันเกิดตอนนั้นเลยครับที่ศูนย์หนุ่มแจ้งมาไว้ผมเป็นพนักงานใหม่ครับให้ผมไปดูไปเกณฑ์ประกันหน่อยนะฮะแล้วผมอยากจะถามว่าใครเป็นคนโทรมาครับป๋าใครเป็นคนโทรมาว่าให้ไปเกณฑ์ประกันมันแปลกตั้งแต่คุณคือผมจะบอกว่ามันแปลกตั้งแต่ไม่ใช่แปลกหรอกคุณโชคไม่ดีตั้งแต่ผู้เสียชีวิตโทรแจ้งคุณแล้วล่ะโทรแจ้งบริษัทคุณแล้วล่ะว่าเกิดอุบัติเหตุเพราะปกติเนี่ยคุณประกันต้องไปทีหลังเนาะใช่ครับใช่ไหมเพราะว่าเจ้าหน้าที่อาสาต่างๆน่าจะไปถึงที่เกิดเหตุก่อนแต่มันเป็นอะไรก็ไม่ทราบก็ถือว่าเป็นความทรงจำงดงามเท่ากันนะครับ โอเคนะครับแล้วก็อุตส่าห์ถ่ายทอดประสบการณ์นี้ในระหว่างที่ไปเที่ยวที่น่านด้วยนะเดี๋ยวก็นอนหลับสบายแล้วผมว่าเนี่ยครับ ของวันสามเดี๋ยวก็นอนหลับสบายอ่ะโอเคโอเคขอบคุณครับคุณเพลงครับผมสวัสดีครับนะครับตัวเองโดนรับน้องใหม่นะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ต่อเนื่องเรื่องที่สองกันก่อนดีกว่าเรื่องของคุณนัทเดี๋ยวพี่เอ็มติดต่อให้นะครับระหว่างรอสายคุณมัดเรื่องที่2นะครับคุณมัดระหว่างรอสายซัมเมอร์นี้คุณผู้ฟังครับอย่าลืมไปสนุกกันไปพักผ่อนกันไปฟินกันเต็มที่ในงาน Big Holiday 2016ที่สวนสยามนะครับชุ่มฉ่ำกับทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกกรี๊ดยาวๆไปจนถึง4ทุ่มมันกันแบบนันสต็อปกันเลยทีเดียวนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดตัวเครื่องเล่นใหม่เบรกแดนซ์ด้วยนะครับ18มีนาคมถึง9พฤษภาคมไปสนุกกันให้เต็มที่ที่สยามพาร์คซิตี้โลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืมสยามพาร์คซิตี้หรือว่าสวนสยามนั่นเองนะฮะขอเชิญนะครับไปสนุกด้วยกันนะฮะแป๊บหนึ่งรอคุณนัทนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพี่เอ็มติดต่อออกมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับคุณมาร์ทสวัสดีค่ะโอ้ชื่ออย่างกับผู้ชายคนเมื่อครู่นี้ชื่ออย่างกับผู้หญิงนะฮะ คุณมาร์ทฟังอยู่แถวไหนอยู่อำเภอกกพระจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอำเภอกกพระอำเภอกกพระเขาเลี้ยงกบกันเยอะ ใช่ปะก็เป็นเรียกอะไรเป็นบางพื้นที่แต่ช่วงนี้หายากเพราะว่าฝนแรงอ๋อขายยากนี่หมายถึงมันไม่ขยายพันธุ์ถูกนะเหมือนกับบ้านคุณมัดก็เลี้ยงกบด้วยก็เลยมีความรู้อ๋อไม่ค่ะไม่นะคือรอบบ้านอ่ะเป็นทุ่งนาไงชิวๆบรรยากาศทุ่งนาบ้านนอกไม่ค่อยมีความเจริญเท่าไหร่กรกพระเดี๋ยวนี้เจริญมากแล้วไม่ใช่หรอคุณมาร์ทอ๋อหนูอยู่ที่ตำบลค่ะหนูอยู่ตำบลบางมะฝ่ออ๋อไม่ใช่ตัวอำเภอตัวตำบลจะถึงก่อนอำเภอค่ะตำบลถึงก่อนอำเภอวิ่งจากทางไหนอันนี้ก็ถามเยอะเหลือเกินวิ่งจากตัวเมืองไปกรกพระถึงก่อนตัวอำเภอกรกพระค่ะนะครับข้ามบายพาสไปแล้วค่ะนะฮะข้ามบายพาสไปแล้วก็ออกตรงนั้นก็ยังไม่ได้ขยายทางนะโค้งไปโค้งมาเนาะนะคะเออผมมีน้องเป็นลูกพ่อกำนันอยู่ที่กรกพระน้องผู้หญิงซะด้วยก็เลยอยากรู้จักเลยอยากรู้จักน่าจะเป็นรุ่นพี่คุณมัดนั่นแหละนะฮะเอาเรื่องของคุณมัดดีกว่าจ้านะครับประสบการณ์ครั้งนี้เป็นมายังไงเชิญครับค่ะต้องขอเกริ่นนิดนึงนะคะเป็นโรงพยาบาลหนึ่งครับในจังหวัดอุทัยนะคะครับคือเมื่อ2ปีที่แล้วมัดปวดท้องพอปวดท้องปุ๊บไปหาหมอหมอบอกว่าไส้ติ่งอักเสบแต่ด้วยกรณีของมัดไม่แน่ใจว่าจะมีใครเป็นเหมือนมัดหรือเปล่านะคะเป็นไส้ติ่งแต่ว่าไม่มีไข้นะคะปวดท้องจริงปวดท้องแต่ว่าไม่มีไข้แต่อาการหนึ่งที่มีตลอดตั้งแต่ปวดท้องก็คือง่วงนอนมากเพียอะไรขนาดนี้ชีวิตนี้ฉันไม่เคยเพียขนาดนี้ถามตัวเองพยาบาลมาเกาะแขนถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างคะ
พียงแค่ปลือตาขึ้นมาเพื่อตอบคำถามเขาแล้วก็หลับไปค่ะจนถูกส่งขึ้นไปห้องพักรวมเพื่อรอผลเลือดเพื่อจะส่งเข้าห้องผ่าตัดค่ะวันเดียวกันเลยนะคะเพราะว่ามันเริ่มแล้วอาการมันเริ่มเขาก็เลยต้องโอเคผ่าดีกว่าพอตอนผ่ามัดมีสติทุกอย่างนะคะได้ยินทุกอย่างแต่ว่าตาไม่ลืมได้ยินหมดเลยคนพูดอะไรแฟนพูดอะไรหมอพยาบาลถามอะไรตอบได้หมดแต่ไม่สามารถลืมตามาตอบโต้ได้เข้าไปในห้องผ่าตัดทุกอย่างดำเนินการไปด้วยดีพอออกมาจากห้องผ่าตัดมัดได้ยินเสียงพยาบาลคนหนึ่งพูดว่าระวังแผลนะคะถ้าจะไอหรือจามให้เอามือประคองแผลเข้าไว้แผลเป็นด้านขวามือนะคะค่ะแล้วมัดก็มานอนพักฟื้นที่เตียงพอนอนพักฟื้นที่เตียงก็มีแฟนเฝ้าแล้วด้วยความที่มัดอยากจะเข้าห้องน้ำอันนี้คือมีการนอนพักฟื้นแล้วนะคะร่างกายเริ่มปรับสภาพจากยาสลบแล้วมัดอยากจะเข้าห้องน้ำแฟนก็เลยพยายามพาไปมือซ้ายเกาะแฟนมือขวาประคองแผลนะคะพอเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บมัดรู้ตัวเลยว่ามันจะต้องเข้านานแน่ เพราะปวดท้อง มัดก็เลยบอกให้แฟนออกไปรอที่เตียงเลยบอกตัวเองไปรอเขาที่เตียงก็ได้เขาเหมือนจะนาน พอแฟนเดินเสียงหลุดไปจากประตูใหญ่นะคะอันนี้ตัวมัดอยู่ในห้องน้ำมันมีแว็บหนึ่งพี่ลองดับไฟพึบเดียวอ่ะและทุกอย่างมันมืดดับไปหมดเลยแล้วมัดก็พยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยการทำธุระอะไรให้เสร็จนะคะแล้วก็ออกมาจากห้องในขณะที่ออกมาจากห้องนี่คือตามัดนี่เริ่มพร่าแล้วนะคะเหมือนเราทำตาเขตาพร่าปุ๊บมือซ้ายละประตูห้องน้ำไปเรื่อยมือขวาประคองแผลแล้วมัดจะเดินในลักษณะตัวโค้งโค้งงอเพราะว่าถ้าเราเดินตัวตึงปุ๊บแผลจะฉีกใช่ไหมคะมัดเดินละไปเรื่อยๆจนถึงประตูใหญ่มัดได้ยินหมดเลยค่ะแม้กระทั่งคนที่มาเฝ้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดอะไรกันมัดได้ยินหมดแต่ตามม่านตามัดเริ่มปิดลงมัดได้ยินเสียงแฟนเรียกมัดแล้วมัดก็ล่วงไปตรงนั้นเลยแต่มัดไม่เจ็บเพราะว่าแฟนวิ่งมาถึงพอดีเขาก็อุ้มมัดขึ้นไปนอนบนเตียงพอมัดไปนอนบนเตียงปุ๊บสิ่งแรกที่มัดทำก็คือมือซ้ายคว้าลูกกงกันตกที่เวลาเขายกขึ้นมาค่ะมันก็จะเย็นๆใช่ไหมมัดก็คว้าไว้ส่วนมือขวาด้วยความที่เราพวงแผลมันก็จะอยู่ที่แผลอยู่ตลอดแล้วทีนี้เสียงป้าเตียงข้างๆบอกว่านุ่มไปตามพยาบาลเถอะเพราะว่ามัดหายใจกระชากเหมือนเนี้ยแบบมันจุกจากช่องท้องขึ้นมาหน้าอกแล้วมันทำให้เราหายใจลำบากเสียงแฟนวิ่งไปคือมัดได้ยินหมดเลยนะมัดได้ยินหมดเลยสักพักไม่นานมากพยาบาลมาเสียงเครื่องเสียงอะไรมาคือไอเสียงที่ลากล้อมาข้างๆทุกคนเคลียร์เขาเปิดท้องเปิดดูแผลเอาไอที่แปะมาแปะคือเสียงหัวใจมัดยังได้ยินเลยมันตึ๊ด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 เนี่ยมันปกติมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่นี่มันถี่มากแต่ว่าเขาก็ครอบออกซิเจนมือมัดยังอยู่ที่ตะแกรงอยู่นะยังอยู่ที่กันตกอยู่นะครับมัดได้ยินเสียงแฟนเรียกมัดคำหนึ่งสิ่งหนึ่งที่มันเกิดกับมัดก็คือมือขวามัดประคองแผลไว้ใช่ไหมคะครับมันมีมือที่ใหญ่มากๆรู้สึกอย่างนั้นมากระชากใช่ค่ะในความรู้สึกคือเราได้ยินทุกอย่างแต่เราไม่สามารถลืมตามาตอบโต้เขาได้ครับมือใหญ่ๆกระชากมือขวาจากแผลหนูครับ
ลงไปข้างเตียงซึ่งข้างเตียงไม่มีที่กั้นครับเพราะว่าพยาบาลเขาอยู่ตรงนั้นแต่หนูรู้เลยว่าไม่ใช่มือพยาบาลกระชากลักษณะกระชากคล้ายๆกับกระชากให้หนูร่วงจากเตียงอ่ะนึกออกไหมคะครับครับครั้งที่หนึ่งวืดพอวืดปุ๊บหนูคว้าไอตัวกันตกเสียงเตียงตึ้งหนูยังได้ยินเลยนะแต่เรียกอีกมัดครั้งที่สองกระชากแรงกว่าเก่าคือทวีความแรงขึ้นครับวืดพอวืดปุ๊บมัดน้ำตาไหลมัดรู้เลยว่าสิ่งที่เขามาดึงมาถึงเนี่ยมันไม่ใช่แรงของมนุษย์ออกซิเจนครอบอยู่มือคว้าตัวกันตกอยู่แต่สมองมัดวิ่งมาหาพ่อกับแม่ที่บ้านที่จังหวัดนครสวรรค์ครับในภวังค์ในจิตสุดท้ายมัดพูดในภวังค์นะคะครับมัดจะต้องไปแล้วหรอมันถึงเวลาแล้วหรอมัดจะต้องไปแล้วใช่ไหมพอมัดหลุดคำนี้ปุ๊บครั้งที่สามเกิดขึ้นวืดมัดไปยืนอยู่ข้างเตียงเลยมองเห็นภาพตัวเองเลยถูกเห็นแม้กระทั่งแฟนก้มหน้าร้องไห้ผู้ชายก้มหน้าร้องไห้จับมือเราซึ่งมือเรายังอยู่ที่ตัวกันตกถูกไหมคะพยาบาลยังยืนอยู่เลยแต่หนูอยู่หัวเตียงแล้ววิญญาณคุณออกจากร่างแล้วว่างั้นเถอะมันเหมือนถูกกระชากมือแรงที่ในชีวิตเนี้ยคือมือนั้นน่ะที่จับที่กระชากมือคุณมัดเนี่ยคือกระชากวิญญาณคุณมัดออกมาจากร่างค่ะมัดน้ำตาไหลเลยคือยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นบอกว่ามัดขอโอกาสได้ไหมมัดพูดแบบนี้เลยนะทั้งน้ำตาเลยนะครับมัดขอโอกาสได้ไหมมัดยังมีห่วงมัดยังมีพ่อมัดยังมีแม่มัดยังมีลูกที่ก่อนหน้านี้20-30กว่าปีมัดเกเรมาตลอดมัดไม่มีโอกาสได้ดูแลพวกเขาเหล่านี้เลยถ้าวันหนึ่งมัดจะต้องไปจริงๆมัดจะไม่เรียกร้องอะไรเลยแต่ตอนนี้มัดขอได้ไหมมัดขอโอกาสกลับไปดูแลพวกเขามือที่ว่าแรงมหาศาลในสำหรับความคิดหนูนะมันค่อยๆปล่อยอ่ะค่อยๆปล่อยจนเรารู้สึกว่าเราลืมตาขึ้นมาเห็นแฟนร้องไห้เห็นพยาบาลถอดเครื่องออกซิเจนแล้วเราลืมตาขึ้นมาแล้วเรามาเรียกเองใจร้องไห้โฮเลยโหแต่ตอนที่คุณมัดพูดเพื่อขอโอกาสให้ตัวเองได้กลับมาเนี่ยคุณพูดโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณพูดกับใครแค่รู้สึกว่ามีมือมาจับมือคุณอยู่โอ้ยขนลุกหลังคุณพูดกับมือนั้นถูกไหมถูกค่ะถูกซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากกลับไปอยู่บ้านแฟนที่อำเภอบ้านไร่นะคะมันมีเหตุหลายๆอย่างมากๆที่จะต้องทำให้มัดกลับมาอยู่บ้านแป๊บหนึ่งนะคุณมัดค่ะสรุปแล้วพอคุณพูดจบปุ๊บมือนั้นค่อยๆ คลายแล้วคุณก็ลืมตาบนเตียงคนไข้ใช่ค่ะคุณฟื้นทุกคนดีใจฟื้นกลับมาแบบปกติในทันทีทันใดเลยค่ะแล้วคุณก็พักรักษาตัวจากการผ่าตัดไส้ติ่งสักระยะหนึ่งจนหายดีออกมาแล้วคุณก็ไปอยู่ที่บ้านไร่ค่ะบ้านแฟนไปอยู่บ้านไร่แล้วยังไงต่อฮะแล้วไม่รู้ว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยสิ่งที่เราขอกับกับสิ่งเนี้ยนะคะครับเขาอยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนว่าเขาเห็นเราทำอะไรอยู่ตลอดเวลามันจะรู้สึกว่าเขาเฝ้าดูอ่ะเขาเฝ้าดูเขาคอยเขารอเขาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำตามคำสัญญาคืนนั้นมัดอดรนทนไม่ไหวโทรบอกให้หลานมาเก็บเสื้อผ้าจากบ้านไร่กลับมาอยู่ที่ตำบลบางวะฝอแล้ววันรุ่งขึ้นมัดกลับมาพอมัดกลับมาปุ๊บมัดมาคุยกับแม่มาเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่บอกว่า
ไม่รู้ว่าจะเชื่อกันไหมคะคืนที่เกิดเหตุแม่สวดมนต์ไหว้พระขอให้หนูพอดพ้นจากการผ่าตัดแล้วก็หนูได้กลับมาทุกวันนี้นะคะมัดอยู่บ้านมีพ่อมีแม่มีลูกให้คอยดูแลค่ะโอ้ดีใจกับครอบครัวคุณด้วยนะดีใจกับคุณด้วย คุณมัดแล้วแต่สิ่งที่ได้มาก็มีสิ่งที่เสียไปนะคะยังไงฮะตอนนี้มัดเสียแฟนไปแล้วเราต่างคนต่างอยู่ไปแล้ว อ๋อจากเป็นไม่เป็นไรฮะยังไงก็เจอกัน ค่ะนะฮะผมก็ต้องจะถามว่าวันที่คุณไปอยู่บ้านไร่แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเจ้าของมือนั้นเนี่ยตามดูคุณตลอดว่าคุณจะทำอย่างที่คุณขอไว้หรือเปล่าใช่ไหมซึ่งตอนนั้นคุณยังไม่ได้ทำหรือว่ายังไงคือกลับไปนี่ไม่ใช่ว่าจะได้ทำอะไรเลยนะคะหนูใช้เวลาอีกเดือนนึงในการตัดไหมฮะค่ะหนูก็ต้องอยู่บ้านหลังนั้นอีกเดือนนึงฮะพอหลังจากตัดไหมเสร็จสับหนูสามารถขับรถได้ขี่รถได้อะไรเงี้ยหนูก็กลับเลยแล้วก็มาดูแลแม่ตามอย่างที่บอกดูแลครอบครัวดูแลลูกใช่ค่ะหมั่นทำบุญเนาะคุณนัทเนาะคุณมัดเนาะค่ะนะครับยังมีอีกหลายเรื่องแล้วก็มีอีก2เรื่องประเด็นเลยเพราะว่ามัดผ่านการผ่าตัดเป็นตายตอนอายุ25มาแล้วมันเลยมันเหมือนเป็นการเปิดอะไรหลายๆอย่างนะฮะแต่ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องแปลกเรื่องนึงแล้วก็หลายอารมณ์รวมอยู่ในเรื่องเดียวกันถ้าใครไม่เจอจะคิดว่าโอ๊ยเวอร์วังอลังการค่ะแต่สิ่งนึงที่อยากจะเอามาเล่าและสิ่งเนี้ยที่เอามาเล่าไม่ใช่ว่าอยากจะให้ใครเชื่อนะคะแต่ที่อยากจะเล่าก็คือคนที่ห่วงเราที่สุดรักเราที่สุดก็คือพ่อแม่จริงๆอันนี้เรื่องจริงยืนยันเลยจริงฮะค่ะยืนยันโอเคจบเนาะ okay. จบแต่เพียงแต่ว่า ผมไม่อยากจะขั้นบรรยากาศก็แต่ว่าพอถึงบอกว่าจบเนี่ยก็เลยจะถามว่าค่ะคุณแม่คุณมัดเนี่ยอยู่ที่นครสวรรค์ไปรักษาที่อุทัยมีบนหลวงพ่อเคลือบไว้ด้วยหรือเปล่าฮะบนค่ะบนหลวงพ่อเคลือบหลวงพ่อเคลือบอยากจะบอกว่าคนบ้านหนูเนี่ยคนตระกูลหนูเนี่ยนะเป็นศิษย์หลวงพ่อเคลือบทั้งนั้นเลยค่ะต้องบอกตอนนี้พ่อเป็นสปล.อยู่เข้าใจคำว่าสปล.ไหมคะฮะเข้าใจสปล.นั่นเองโอเคเจ้าหน้าที่ดูแลงานความเรียบร้อยในช่วงปลายของชีวิตโอเคค่ะครับคือต้องบอกคุณผู้ฟังว่าโกรกพระเดินทางเส้นในไปอุทัยเนี่ยมันคือไม่ไกลมากใช่ไหมไม่ไกลอ่าไม่ไกลนะฮะโอเคขอบคุณมากคุณมัดค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมชอบเรื่องนี้นะฮะมีความสุขดีป้าขอเบอร์คุณมัดหน่อยโดนใจมันคุณต้นเขาทรายบอกสนุกมากครับเรื่องแรกน่ากลัวด้วยแอบซึ้งเรื่องนี้เรื่องที่สองนะเรื่องแรกมาไม่ทันสิแล้วนะนะครับสวัสดีป้าออสพี่นัทและทีมงานทุกคนจากปุ้มเด็กพันท้ายนะครับประมาณนี้ขอบคุณคุณเพลงและคุณมัด2เรื่องสดเริ่มต้นในค่ำคืนนี้ส่งเรื่องเข้ามาได้นะครับใครมีประสบการณ์อยากจะแชร์อยากจะเล่าให้เพื่อนๆชาวเดอะช็อคฟังด้วยกัน0819303913หรือจะส่งมาทาง SMS 4689101ก็ได้เช่นกันนะครับได้เช่นกันส่งมาแล้วกันตีหนึ่งสิบแล้วขออนุญาตเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวหลังเบรกกลับมาเรื่องดีๆรออยู่น่ากลัวแน่นอนนะครับสักครู่เดียวครับนักศึกษามหาลัยชอบทำอาหารรักสัตว์แต่จู่ๆเธอก็ฆ่าคนอย่างเหี้ยมโหด
บอยพนักงานออฟฟิศขยันทำงานเพื่อสร้างอนาคตวันดีคืนดีเขาก็ฆ่าคนอย่างเลือดเย็นแอดเป็นคนใจดีเพื่อนฝูงรักเขามากแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาก็ฆ่าคนได้อย่างไม่สะทกสะท้านไม่ว่าใครก็กลายเป็นฆาตกรโหดได้ถ้าดื่มแล้วขับดื่มแล้วขับนับเป็นฆาตกรสสส.มั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจับไม่มีจอด OMG ถ้าหากเซียนแชทเห็นคำว่า OMG ในกล่องแชททุกคนต้องแปลความหมายเป็นคำว่า Oh my God เป็นอันดับแรกแต่ถ้าหากเป็นท่านชายที่ใส่ใจในสุขภาพได้ยินคำว่าOMG เป็นอันซีดปากรู้กันว่า OMG คือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการพัฒนาสมรรถภาพท่านชายที่จะช่วยกระตุ้นการเพิ่มเซลล์ที่อยู่ภายในอวัยวะเพศทำให้ขนาดใหญ่ขึ้นผู้ที่ใช้ OMG จะมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นจนรู้สึกได้ชัดเจนทั้งความแข็งตัวความทนทานการตื่นตัวการฟื้นตัวของรอบใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG เป็นสูตรและเทคโนโลยีนำเข้าจากยุโรปโดยนักวิจัยที่นำมาวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรให้เหมาะกับผู้ใช้ชาวไทยโดยเฉพาะใช้ส่วนประกอบที่ดีที่สุดนำเข้าจากหลากหลายประเทศผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐาน GMP ผ่านการรับรองจากอย.ท่านจึงมั่นใจได้ว่าได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวท่านเองแล้วที่จะเรียกความเป็นหนุ่มพลังม้าให้กลับคืนมาอีกครั้งอย่าลืมนะครับท่านชายOMG พร้อมจัดไม่มีจอดค้นหารายละเอียดของ OMG เสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจัดไม่มีจอด OMG ผมอนันดาเอฟริงแฮมขอถามคุณว่าอยากให้ความเร่าร้อนเสน่ห์จัดจ้านเข้ามาคลอกเคลียอยู่ในปากไหมไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งเส้นเหนียวนุ่มชุ่มเครื่องผัดชาจัดจ้านหอมใบโหระพาอร่อยเซ็กซี่ดุดเด็ดเผ็ดชาทุกเคี้ยวทุกคำลองเองแล้วจะรู้ไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็กเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้10ชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อกข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำมีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย
ใหญ่ยาวมันซัมเมอร์นี้ฟินกันเต็มที่ในงาน Big Holiday 2016ที่สวนสยามช้ำกับทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกกรี๊ดยาวถึง4ทุ่มมันกันแบบนอนสต็อปทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์พร้อมเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่ Break Dance 18 มีนาคมถึง 9 พฤษภาคมนี้สยามพาร์คซิตี้สวนสยามโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืมรักกันจะตายหรือรักกันจะตายเดอะช็อครักคุณมากชวนคุณชมภาพยนตร์เรื่อง11 12 13รักกันจะตายนำแสดงโดยเวียสุกลวัฒน์เจสซี่เมฆวัฒนายิปโซและบุกบฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วคุณล่ะเลือกรักเดอะช็อคแบบไหนรักกันจะตายหรือรักกันจะตายหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนกูกินมันหมดแล้วกูกินมันหมดแล้วตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีแฟนๆรักเดอะช็อคแบบไหนครับรักกันจะตายหรือรักกันจะตายรักแบบไหนครับไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กัน1 11 12 13รักกันจะตายนะครับเป็นเรื่องของคู่รักหลากรูปแบบนะครับ11เป็นคู่รักเพลย์บอยกับสาวแบ๊วนะครับเลิกจบลงด้วยความตายตายแล้วก็ยังเลิกกันไม่ได้12เป็นความรักของเพื่อนนะครับตกลงเป็นเพื่อนหรือเป็นผีถ้าทราบว่าถ้ารู้ว่าเพื่อนตายไปแล้วแล้วยังไงจะสวดส่งมันดีหรือจะทำยังไงดี13เป็นเรื่องของคู่รักของเพื่อนๆ นะครับถ้ารู้อยู่ๆมีคนไปเที่ยวด้วยกันไปไหนไหนอยู่ๆมีคนบอกเพื่อนตายแล้วจะยังไงจะไปต่อหรือจะลี้นะครับไปดูถ้าเป็นคุณจะทำยังไงไปดู11 12 13รักกันจะตายวันนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับวันหยุดที่จะทำให้คุณสยองแต่ปาออสรักคุณผู้ฟังจะตายตัดออกแม่อีผู้ชายข้างนอกมองคอเลย2คนแม่จริงทำไมอ่ะชวนไปดูหนังชวนไปดูหนังนะครับมาถึงเรื่องต่อไปเรื่องของคุณกะทิคุณกะทิสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณกะทิฟังอยู่แถวไหนอยู่ลาดพร้าวนี่ค่ะอยู่ลาดพร้าวลาดพร้าวก็มีตั้งแต่5แยกลาดพร้าวซอย1เลื่อยไปจนถึงบางกะปิค่ะจะระบุให้แคบซะหน่อยดีไหมซอยไหนลาดพร้าว71ค่ะ71นะครับใกล้ๆบ้านผมเหมือนกันซอย71นะครับของกินเยอะนะฮะประสบการณ์ของคุณกะทิเกิดขึ้นกับตัวเองมะใช่ค่ะนะครับเห็นชื่อเรื่องพี่ขวัญตั้งว่าเป็นใครก็ไม่อยู่ค่ะเชิญครับประสบการณ์ครั้งนี้ของคุณกะทิเป็นยังไงค่ะก็เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะคะครับช่วงนั้นสอบปิดจะเรียนต่อมหาลัยอะค่ะก็เข้าก็คือขึ้นจากบ้านมาพักกับพี่สาวก่อนที่จะเปิดเทอมอ่ะนะคะครับช่วงเวลาว่างก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหางานทำดีกว่าพี่สาวก็เลยให้ไปทำงานฝากงานให้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรก็หนูก็พักกับพี่สาวปกตินะคะทุกวันแต่มันจะมีช่วงเหมือนเป็นช่วงซัมเมอร์ค่ะแฟนพี่สาวหนูกลับมาจากต่างประเทศแล้วเขาจะมาพักกับพี่สาวซึ่งพอถ้าเขามาปุ๊บเนี่ยหนูเองเนี่ยจะพักกับพี่สาวไม่ได้ก็เลยต้องออกมาพักข้างนอกครับนะคะพี่สาวก็เลยไปเช่า
เป็นเช่าเป็นเหมือนลักษณะอพาร์ตเมนต์นะคะค่ะค่ะที่หนึ่งให้ซึ่งมันตรงข้ามกับที่ที่หนูทำงานไม่ไกลกันมากเพราะว่าตอนเช้าจะได้เดินไปทำงานได้สะดวกอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะพอคืนนั้นหนูเลิกงานประมาณเที่ยงคืนพี่สาวก็เลยไปรับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปที่อพาร์ตเมนต์นะพาไปที่ห้องพักเขาก็พาหนูเดินเข้าไปปุ๊บไปเจอคนที่ลักษณะเหมือนคนดูแลตึกอะค่ะเขายื่นกุญแจให้หนึ่งดอกนะคะห้องอยู่ที่ชั้นสามลักษณะของป้าแกจะเหมือนผู้หญิงแก่ๆหน้าตึงๆทาปากแดงๆนะคะหน้านิ่งๆมองแบบไม่กระพริบตามองเราแบบไม่กระพริบตาแล้วยื่นกุญแจให้อะค่ะเราก็ถามว่าห้องไหนคะห้องเบอร์อะไรเขาบอกห้องนี้แต่เขาไม่เดินขึ้นไปส่งหนูนะคะเขาให้หนูเดินขึ้นไปเองพี่สาวหนูก็ไม่ขึ้นไปอ่ะพอส่งหนูที่ใต้ตึกเสร็จปุ๊บมันก็กลับไปหนูก็เดินขึ้นไปปุ๊บหอบของหอบน้ำหอบของกินขึ้นไปนะคะพอขึ้นไปปุ๊บหนูไขห้องพอเปิดไฟปุ๊บสิ่งแรกที่หนูเจอคือหันซ้ายไปปุ๊บเจอตู้เสื้อผ้าพังๆอันหนึ่งเป็นโต๊ะเครื่องแป้งกับตู้เสื้อผ้าพังๆอันหนึ่งนะคะแล้วก็มีไม้แขวนให้สองตัวขวามือเป็นตู้เย็นอันเล็กๆเก่าๆทีวีเก่าๆนะคะโอเคหนูก็ไม่คิดอะไรหนูก็เอาของวางไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็จะไปอาบน้ำพอหนูเดินเข้าไปในห้องน้ำเปิดแอร์หนูเปิดแอร์ปุ๊บเสียงแอร์ดังมึงเหมือนแอร์เก่ามากอะค่ะแล้วกลิ่นมันเหม็นสาบออกมากลิ่นมันเหมือนห้องแอร์ที่ไม่เคยใช้มานานมากอะค่ะมันเหม็นสาบมากแต่ก็โอเคพักไปคืนเดียวไม่คิดอะไรก็เดินไปเปิดไฟห้องน้ำจะอาบน้ำเปิดน้ำแล้วน้ำมันไม่ไหลหนูก็เลยไปเปิดวาล์วน้ำแล้วไอ้ฝักบัวที่หนูเปิดทิ้งไว้ค่ะมันดังเหมือนเป็นเสียงลมในท่อที่มันที่เหมือนน้ำกำลังจะไหลออกมาค่ะปั๊มมันไม่ได้เหมือนปั๊มมันทำงานแล้วดังเหมือนเป็นเสียงลมอ่ะค่ะโอเคพอก่อนหนูจะอาบน้ำปุ๊บโทรศัพท์ที่ห้องหนูดังที่หัวเตียงมันดังก็เลยเดินออกไปรับโทรศัพท์แล้วก็สวัสดีค่ะไม่มีเสียงคนพูดหนูก็สวัสดีค่ะก็ไม่มีเสียงคนพูดหนูก็วางไปปุ๊บก็ไปอาบน้ำทำธุระอะไรให้เสร็จปุ๊บหนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่อยากปิดไฟนอนหนูเป็นไรไม่รู้คืนนั้นหนูก็เปิดทีวีนะคะทีวีก็เก่าๆไม่มีช่องอะไรให้ดูมากมายอะค่ะเปิดทิ้งไว้แล้วก็เปิดแอร์เปิดไฟช่วงจังหวะที่หนูกำลังจะหลับกำลังจะนอนนะคะโทรศัพท์มันดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับหนูก็รับสวัสดีค่ะก็ไม่มีคนพูดค่ะเงียบหนูก็วางหนูก็คิดในใจมีคนโทรมาแกล้งหรือเปล่าเสร็จปุ๊บกำลังจะหลับกำลังจะเคลิ้มแบบโทรศัพท์ดังขึ้นมาอีกกริ๊งหนูก็เริ่มโมโหละช่วงนั้นน่าจะสักประมาณตีสองได้มั้งค่ะกริ๊งเสร็จปุ๊บหนูก็ฮัลโหลหนูบอกฮัลโหลเหมือนโมโหแล้วอะครับฮัลโหลแล้วก็มีเสียงอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยหนูก็อะไรหนูก็วางโทรศัพท์แล้วหนูก็ดึงสายโทรศัพท์ตรงหัวเตียงออกหนูคิดว่าคงจะมีคนโทรมาแกล้งหรืออะไรก็ตามแต่แหละคือตอนนั้นง่วงมากครับอยากจะนอนแล้วดึงสายออกเลยดึงสายออกกะว่าคงไม่มีแล้วล่ะถ้ามีคนมาแกล้งคือโทรเข้าไม่ได้แล้วแต่ประเด็นคือโทรศัพท์หนูดังอีกรอบหนึ่งอุ้ยหนูไม่อยู่ค่ะหนูไม่อยู่คืออะไรฮะหนูไม่อยู่ค่ะหนูออกจากห้องนั้นมาเลยโดยที่ไม่ได้เอาของอะไรออกมาสักอย่างหนูมาแต่ตัวแล้วหนูวิ่งลงไปแล้วหนูไปขออยู่กับร้านเซเว่นตรงข้ามกับตึกนั่นน่ะเดี๋ยวนะคุณกะทิค่ะคุณเล่ามาเหมือนคุณไม่กลัวเลยก่อนที่คุณจะหนีเนี่ยคุณเล่ามาเหมือนคุณไม่กลัวเลยมันหนูเป็นคนจะบอกว่ามีเซนก็ได้นะคะแต่ว่าคือหนูตอนแรกเหมือนไม่กลัวนะคะแต่ว่าด้วยความที่กลิ่นของแอร์เองบรรยากาศในห้องก็ทำให้คิดม่านแดงอย่างเงี้ยค่ะมันมีความรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วจู่ๆ
ไอ้ตอนแรกหนูคิดว่ามีคนโทรมาแกล้งสองครั้งแรกนะคะแต่พอครั้งที่สามหนูถอดสายแล้วมันไม่ใช่แล้วอะถอดสายปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถโทรเขาได้แล้วอะแต่มันดังค่ะพอมันดังปุ๊บหนูก็ออกจากห้องไปขออยู่กับพี่เซเว่นจนถึง6 โมงเช้าอะค่ะแล้วเขาก็ถามว่าอ้าวตอนที่แรกไปขอเขาอยู่เขาถามว่าอ้าวหนูว่าพี่คะหนูขอมาอยู่ในร้านจนถึงเช้าหน่อยได้ไหมเขาบอกอ้าวเป็นอะไรไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยหนูก็บอกว่าอ๋อหนูพักอยู่ตรงเนี้ยค่ะพักอยู่ตรงข้ามร้านพี่นะคะเขาบอกพักห้องไหนชั้นไหนหนูบอกว่าชั้นเนี้ยค่ะชั้น3ห้องไหนบอกห้องขวาริมสุดเลยค่ะทางบันไดหนีไฟเขาบอกอ้าวแล้วทำไมไปพักที่นั่นน่ะไม่รู้หรอว่ามันมีอะไรเนี่ยค่ะหนูบอกหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่ใช่คนแถวนี้อะไรเงี้ยพี่สาวหนูเป็นคนไปเช่าให้ครับค่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นห้องเนี้ยรู้สึกเขาบอกว่ามันจะมีผู้หญิงอะค่ะไม่รู้ว่าอกหักหรืออะไรแต่เป็นผู้หญิงมันผู้หญิงทำงานกลางคืนนะคะครับอกหักผูกคอตายกว่าจะมีคนไปเจอเนี่ยค่ะศพอืดแล้วอ่ะอุ้ยศพอืดแต่ว่าที่น่าแปลกก็คือว่าพอตอนเช้า6 โมงกว่าหนูจะไปทำงานตอน8 โมงเช้าครับหนูขึ้นไปเก็บของซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราเช่าห้องหรืออะไรเนี่ยเราจะเช็คเอาท์ออกได้ประมาณสักเที่ยงประมาณนี้ค่ะ11 โมงเที่ยงแต่หนูขึ้นไปเก็บของตอน6 โมงครึ่งจะ7 โมงเก็บของออกพอหนูเปิดประตูกำลังจะออกห้องค่ะหนูเจอป้าคนเมื่อคืนที่หนูแปลกุญแจครับยืนรอถือเป็นพวกไม้กวาดกับที่ตักขยะค่ะรอเหมือนมารอเก็บห้องอ่ะค่ะทำไมเขามารอตอนเช้าอ่ะหนูก็ไม่ทราบค่ะแต่เขาไม่พูดอะไรกับหนูเลยสักคำไม่ทักคุณป้านี่แปลกๆแล้วใช่ค่ะคุณป้านี่แปลกๆตั้งแต่ตอนยื่นกุญแจให้หนูแล้วเขาแต่สิ่งที่เขาไม่เปลี่ยนเลยคือเขามองตาหนูไม่กระพริบอะค่ะเขามองโดยที่ไม่กระพริบตาแล้วคุณรู้ไหมว่าตกลงคุณป้าแปลกยังไงหนูว่าเขาลักษณะเหมือนคนเป็นจิตนิดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะเขามองเราเหมือนเขาเมื่อแต่ก็ไม่มีอะไรพิเศษมากไปกว่านั้นสะแยะยิ้มค่ะเขาจะแบบสะแยะยิ้มมุมปากค่ะแล้วทีนี้หนูก็โทรไปคุยเรื่องนี้กับพี่สาวหนูพี่สาวหนูก็บอกว่าอ๋อพี่สาวหนูเองก็รู้อ้าวพี่สาวหนูเองก็รู้แต่ว่าไอ้ห้องที่ได้เนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นห้องนั้นอ๋อค่ะคือนั่นแหละค่ะเรื่องมันก็ถามว่ามันน่ากลัวไหมมันก็เหมือนจะไม่น่ากลัวนะคะแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ของเราอ่ะผมว่าก็โอเคนะก็ค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะแต่ที่บอกว่ามันเป็นห้องของผู้หญิงค่ะแต่ม่านในห้องนี่เป็นสีแดงค่ะเวลาเปิดไฟปุ๊บมันจะเป็นเพดานห้องมันจะกลายเป็นสีแดงหมดเลยค่ะน่ากลัวเนาะอึมครึมค่ะพี่โอ้ค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับคุณกะทิค่ะครับผมสวัสดีครับเป็นใครก็ไม่อยู่มันไม่ใช่พอดึงสายออกแล้วมีคนโทรเข้ามาจะใช้คำเดิมก็ไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ผมว่ามันใช่มันใช่แน่ๆเลยนะครับตี1กับอีก30 นาทีชั่วโมงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven Family Mart รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปชอบเสียงน้องทำซาวด์เอฟเฟคจังเลยอ่ะเสียงน้ำแบบทำแบบเนียนมากเลยอ่ะนะฮะเสียงหัวเราะอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยน้องทำเสียงเก่งเดี๋ยวเราเบรกดีกว่าจริงๆแล้วมีเรื่องของคุณมุกรออยู่นะครับมีเรื่องที่ส่งเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนดีกว่าเบรกแล้วไปเรื่องเราจับใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อนะครับแต่ก่อนจะไปเบรกขออนุญาตเก็บ SMS ก่อนนะฮะคุณฟาโรบอกว่าตรงโน้นก็ใกล้บ้านป๋าตรงนี้ก็ใกล้บ้านป๋าตกลงป๋ามีเมียกี่คนกันแน่ครับมีอะไรของดีแฉมาได้ไหมเข้าใจถามนะ
เพื่อนป๋าน้องป๋าแบบไม่ใช่จะแบบโอ้ยหล่อแบบณเดชผมพี่เดชนะฮะหล่อมาก่อนไม่ถึงขนาดนั้นพี่ขวัญชอบใจเอาก็เกิดก่อนนะก็ต้องหล่อมาก่อนนะฮะเดี๋ยวก็สำลักเส้นไวๆผัดชาออกจมูกหรอพี่ขวัญนะฮะคุณกบบอกว่าทักทายป๋าออสนะครับคุณ9445บอกว่ามีเรื่องเล่าจากคุณปู่นะฮะเกิดหน้าสถานีรถไฟน่าจะเหมาะกับช่วงป๋าออสโอ้ได้เดี๋ยวพี่ขวัญติดต่อนะฮะหลอนมากจากคุณสุวิทย์คุณณัฐภูมิโฟกฟิลฟ้ารายงานตัวขอบคุณสำหรับตัวหนังนะครับ YouTube ไม่มีเสียงเดี๋ยวพี่ขวัญเช็คให้นะครับคุณเพลิงสีรุ้งทักทายคุณมัดนะฮะบอกว่าใช้ชื่อคนฟ้าสาบสมัครสมาชิกได้แล้วเรียบร้อยนะครับคุณมัดนะฮะเล่าเรื่องโดยสมัครสมาชิกด้วยที่คุณมัดเล่ามาผมว่าน่าเชื่อเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเคยขับรถชนท้ายปิกอัพจนมองเห็นตัวเองเนี่ยนอนอยู่มาแล้วเหมือนกันนะครับเห็นวิญญาณสัมภเวสีมาอยู่รอบตัวแล้วก็ถูกบางอย่างผลักหรือว่าถีบเนี่ยแหละกลับมาเข้าร่างนะฮะมีเรื่องเล่าครับ15ปีผ่านมาเยี่ยมมากเดี๋ยวสักครู่พี่ขวัญว่าติดต่อกลับนะฮะคุณซาตาน306ลาดพร้าวรัชดาชัดเจนสุดๆยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับกรอกพักก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊บัมอร่อยนะ หิวเลยนะฮะป๋าขาหายแล้วหรือยังแต่ว่าไปโดนอะไรมาเล่นบอลแก่แล้วห้าวไงเลาะนึกว่าตัวเองเป็นเมสซี่เจนะฮะก็เลยคือเล่นแล้วเหนื่อยไงเลาะไปเลาะมาล้มพับเข่าอ่อนน้ำหนักตัวทับข้อเท้าเอ็นฉีกแต่ว่าหายเดินได้หายแต่ไม่ปกติแค่นั้นเองมันงอข้อเท้าไม่ได้นะฮะมีประสบการณ์ตรงเกิดมา10ปีแล้วนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรายงานตัวค่าจัดมาหลอนๆจากแครี่ผีดูดเลือดจากประทัดจิ๋วเดี๋ยวเดียวก็หิวแล้วชื่อน่ารักเอ้าเบรกครู่หนึ่งหลังเบรกกลับมาเรื่องเล่าจับใจดวงตาสยองพี่ป๋องจัดปี48ที่ FM 102เดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมกันนะครับRR1 Radio Report 1ร่วมกับสสส.เสนอสยามสโมสรดื่ม1แก้วแล้วขับก็เป็นฆาตกรได้สงกรานต์นี้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสสส.สยามสโมสรโดยสสส.ผมเดินเข้ามาในบ้านแล้วได้กลิ่นนะครับพี่ป๋องเป็นกลิ่นลักษณะไหนครับทักกลิ่นหอมอ่ะพี่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับพี่ป๋องไม่ไหวแล้วพี่นั่นบนโต๊ะอ่ะพี่ตั้งสติไว้ทักไม่ไหวแล้วพี่กับข้าวเต็มโต๊ะขนาดเนี้ยขอกินก่อนละครับเอ้าปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายด้วยทิพรสเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสจริงๆหอมห้องจัดด้วยนะตั๊กด่วนทิพรสสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดโดนผีหลอกเหรอจ๊ะหนูโดนลอเตอร์หลอกค่ะพี่ป๋องมีของดีให้หนูไหมคะมีสิต้องนี่เลยอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก TP-Link กับ Edimac เลยเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงหรือเปล่าคะแหมไลฟ์ทามจริงๆมีแต่ที่ King IT เลยจ้ะแล้วเขายังมีตั้ง30ศูนย์บริการแถมยังมีฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงแล้วเน็ตเกียร์เขาก็ประกันแบบยาวๆ9ปีเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะไลฟ์ทามตัวจริงต้องวอยคิงเท่านั้นย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อคเขาต้องผี
ย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย KTAM Happy Life Happy Investment พี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋ามาเล่นกับหนูหน่อยหนูอยู่ใต้เตียงสมุนไพรจับเลี้ยงตราจับใจเย็นจับกายสบายจับใจเชื่อเอฟเอ็มนะครับมาที่ศาลคุณสานิชครับสวัสดีครับคุณสานิชอ๋อนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณวิทยาแต่นี่คุณสานิชแต่ว่าขับรถแท็กซี่มิเตอร์ครับนะครับตอนนี้ขับอยู่เส้นไหนครับผมอยู่หัวลำโพงครับอยู่หัวลำโพงนะครับยังไงขอให้มีลูกค้าเยอะๆละกันนะได้ครับนะครับเรื่องของดวงตาสยองนี่เป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวครับนะครับเป็นยังไงบ้างฮะกี่ปีมาแล้วครับพี่เมื่อ17ปีที่แล้วครับ17ปีที่แล้วครับยังจำเหตุการณ์ณวันนั้นได้ดีครับเพิ่นมาเปิดเจอพอดีเห็นเขามีเล่ากันก็อยากจะเอาประสบการณ์มาเล่าบ้างครับยินดีครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้เอาเลยนะครับได้ครับเมื่อตอนนั้นผมอายุ25ปีนะครับตอนนั้นทำงานอยู่ที่ท่าเรือของเตยครับครับพี่เป็นชิปปิ้งอยู่นะแล้วเพิ่นวันนั้นต้องไปออกของเหล็กเป็นเหล็กม้วนเคยเห็นไหมครับเหล็กม้วนที่บรรทุกอยู่บนรถหางรถเทเลอร์นะครับครับผมครับผมมันก็หนักพอสมควรนะครับตันหนึ่งประมาณ 4-5 ตันนะครับเพิ่นวันนั้นผมไปเรียกรถ10ล้อมาคันหนึ่งแล้วผมก็ใส่รถไอ้เหล็กคอยเนี่ยก็เรียกเป็นคอยนะฮะเหล็กม้วนเนี่ยนะครับแล้วผมก็ใส่ไปในรถ10ล้อเขาอะนะครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ขึ้นของเรียบร้อยแล้วเสร็จพองานก็เสร็จแล้วใช่ไหมฮะผมก็เลยสั่งลูกน้องปล่อยลูกน้องให้ลูกน้องทำบอกว่าผมกลับบ้านแล้วให้ลูกน้องจัดการปล่อยรถออกไปจากท่าเรือฮัลโหลครับผมพอสักครู่นึงผมก็กลับไปถึงบ้านเรียบร้อยแล้วลูกน้องก็โทรมาบอกว่ารถคันที่เราเรียกไปเมื่อกี้เนี่ยมันไปประสบอุบัติเหตุบนทางด่วนคือตกลงมาจากทางด่วนนะครับคือเหล็กที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะต้องมีริมยัดไว้เพื่อไม่ให้มันไหลครับทีนี้เพิ่นลูกน้องหรือยังไงหรือเป็นคนรถขับเท่าหรือไงผมก็ไม่ทราบครับเพิ่นมันเหล็กมันไหลลงไปแล้วเพิ่นไปทับกับคนขับที่ขับอยู่หน้ารถอะครับเพิ่นคนขับคนนั้นก็เสียชีวิตเลยครับเสียชีวิตตรงรถนั่นเลยครับแล้ววันนั้นพอเสียชีวิตเสร็จปั๊บผมจะต้องไปทำเรื่องเกี่ยวกับทำเซอร์เวย์ครับเพราะของมันเสียหายไอ้เหล็กม้วนมันเสียหายใช่ไหมฮะแล้วเกี่ยวกับเรื่องศพด้วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ไปที่เกิดเหตุเสร็จปั๊บก็เอารถกับเหล็กที่ทับอยู่กับคนตายนะฮะก็ไปไว้ที่ใต้ทางด่วนผมเพิ่นแล้วเขาก็เอาศพเอาอะไรออกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะผมก็ต้องเอากล้องถ่ายรูปเนี่ยเพื่อไปถ่ายรูปเหล็กที่มันเสียหายเพื่อจะมาทำเซอร์เวย์เพื่อจะมาเอาเงินคืนนะครับพูดง่ายใช่ไหมฮะแล้วเพิ่นมันพอตอนนั้นเนี่ยผมไม่ถ่ายเนี่ยพอเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายตรงรถกับตรงช่วงที่เขาตายเนี่ยนะฮะผมก็ไม่ทราบว่ามันเรื่องอย่างเงี้ยมันจะมีเกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้ยังไงนะฮะคือผมเห็นตอนที่ผมจะกดถ่ายรูปเนี่ยนะผมเห็นตัวเขาเลยอะครับครับตัวเขายืนนี่นะเขาอีกมือนึงก็ชี้มือซ้ายเนี่ยเขาชี้หน้ามาหาผม
แต่มือขวาเนี่ยเขากำลูกตาซึ่งมีเลือดไหลเต็มไปหมดเลยครับนะผมก็ไม่กล้าถ่ายทีนี้ผมก็ไม่กล้าถ่ายผมก็ได้เดินออกมานิดนึงใจผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วล่ะตอนนั้นนะแล้วผมคิดว่าเอ๊ะคงไม่ใช่เรื่องแบบนี้คงไม่มีนะเพราะว่าผมก็โตแล้วตอนนั้นก็25แล้วนะก็ลงถ่ายใหม่ทีนึงคือเดินก็ไปถ่ายใหม่ทีนึงก็ยังเจอสภาพนั้นอีกครับคือมือซ้ายยืนชี้หน้าผมแล้วก็มือขวาเนี่ยกำลูกตาเลือดไหลเต็มเลยครับแล้วเสร็จปั๊บทีนี้ผมก็ไม่กล้าทำหรือว่าผมหันไปทางไหนผมก็เจอแต่ภาพนี้ครับผมก็เลยจังหวะหน้าท่าเรือตรงนั้นเนี่ยมันจะมีวัดอยู่วัดมีอยู่สองวัดนะครับต้องบอกไหมครับว่าวัดอะไรวัดอะไรครับวัดคลองเตยนอกครับครับผมก็เลยเข้าไปในวัดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็กลัวเหมือนกันครับผมก็เข้าไปในวัดผมก็ไปหาพระใช่ไหมพระเขาก็เลยพูดว่าเขาคงแบบว่าโมโหหรือเขาคงจะโกรธอะไรเราอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะทำไมต้องชี้หน้าเราด้วยใช่แล้วอย่างนี้ผมก็เลยถามพระองค์นั้นว่าอย่างนี้แล้วผมจะต้องทำยังไงครับเพื่อจะได้แบบไม่เห็นเขาอะหรือผมจะกลับบ้านผมก็ไม่กล้ากลับผมก็เลยวันนั้นผมก็เลยนอนอยู่ที่วัดนั่นเลยครับแล้วผมก็ปรึกษาหลวงพ่อก็บอกว่างั้นตอนเช้าก็บวชให้เขาแล้วกันบวชเลยอะครับบวชแบบบวชหน้าไฟนะฮะอ๋อบวชหน้าไฟครับผมก็ไม่มีอะไรที่ดีอยู่นี่ผมอยู่ที่นั่นผมเห็นก็ตลอดเวลาเลยครับเขามายืนอย่างเงี้ยมือซ้ายชี้หน้าและมือขวาทำลูกตาเลือดไหลครับอุ้ยน่ากลัวเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดพอตอนถึงตอนเช้าใช่ไหมฮะตอนเช้าผมก็เลยโกนหัวแล้วก็บวชให้เขาต่อหน้าศพเขาอะนะฮะแล้วพอเราหลังจากนั้นเนี่ยพอเราผมบวชเสร็จปั๊บเนี่ยพอเรียบร้อยเนี่ยผมจะต้องฝึกเพราะว่าผมบวชวันเดียวครับผมก็ฝึกพอฝึกเสร็จปั๊บผมก็ไปถ่ายรูปเพื่อผมจะถ่ายรูปเพื่อจะไปทำเซอร์เวย์ให้ได้วันนั้นนะครับตอนนั้นผมไม่ถ่ายรูปผมไปเอากล้องไปเตรียมเพื่อจะไปถ่ายรูปอีกใช่ไหมผมก็เดินไปรู้สึกว่ามันจะมีมดดำนะพี่มดดำมันเดินเป็นเส้นจากพื้นนี่นะขึ้นไปบนรถเขาอะครับแล้วก็ขึ้นไปตรงพวงมาลัยเขาอะครับผมก็ไม่รู้ผมก็ถ่ายตอนนั้นไม่เห็นแล้วนะตอนที่ถ่ายไม่เห็นหน้าเขาแล้วไม่เห็นตัวก็ถ่ายรูปได้แล้วนะเพลินวันนั้นพอผมเดินผมดูไปตามมดเนี่ยมดมันเนี่ยไปอยู่ตรงใต้ที่พักเท้าของคนขับรถอะครับนะผมก็ตามไปดูผมเจออะไรทราบไหมฮะผมไม่เจออะไรลูกกลมๆหมาสีดำๆใช่ไหมผมก็ยังเอ๊ะมันอะไรหรือว่าใครเอาอะไรมากินบนนี้มาทิ้งบนนี้แต่เชื่อไหมผมจับดูเนี่ยเป็นลูกกระตาคนเลยครับเฮ้ยเป็นลูกกระตาของคนขับรถคนนั้นนะครับเฮ้ยแล้วมาอยู่ได้ไงพี่คือตอนที่เขาทับไปเนี่ยนะฮะลูกกระตาเขาถลนหลุดออกไปเลยครับไปติดไปหล่นอยู่ข้างๆนั้นอ่ะใช่ไหมฮะแล้วมันไม่โทษนะฮะครับไม่เน่าไม่อะไรก็มันเป็นดำๆอ่ะพี่มันเป็นดำๆแต่มันยังมีสีขาวๆเป็นตาขาวอ่ะฮะแต่มันเป็นดำๆแต่เมื่อมดมันเกาะเต็มไปหมดแล้วนะครับผมก็เลยเอามือไปเขี่ยๆดูแล้วเพลินมันเป็นดวงตาคนอ่ะแล้วผมก็เลยหยิบนั่นใส่หยิบผมไม่กลัวแล้วตอนนั้นนะฮะผมก็หยิบมาใส่พระเช็ดหน้าที่ผมเตรียมไว้ที่ผมมีไปเช็ดหน้านะฮะครับผมก็เก็บไว้แล้วผมก็ไปหาพระอีกทีนึงผมบอกว่าเนี่ยผมเจออย่างเงี้ยแล้วจะให้ผมทำไงตอนที่เขามาชี้หน้าผมแล้วก็ตามดวงตาแสดงว่าเขามาทวงตาหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะผมก็เลยบอกพระคนนั้นเพราะแล้วศพตรงนั้นนี่ก็ยังไม่ได้เผานะฮะคือตั้งอยู่เพราะว่าผมฝึกมาก่อนครับแล้วศพก็ยังอยู่อย่างนั้นแล้วผมก็เลยบอกแล้วผมก็เลยจ้างไปบอกพระก็เลยบอกว่างั้นเอาไปใส่ไปให้เขาแล้วกันใช่ไหมผมก็เลยจ้างสับเบลอผมก็เลยจ้างสับเหลือให้สับเหลือคนนั้นน่ะช่วยเปิดโรงแล้วเอาลูกตาเนี่ยเอาไปใส่เขาหน่อยใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอผมเอาไปใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะคืนนั้นเนี่ยนะเขามาหาผมเขามาหาผมเนี่ยไม่ใช่มาแบบอย่างคราวก่อนไม่ใช่มาชี้หน้าผมแล้วนะทีนี้เขาไม่มาชี้หน้าเขาแบบหน้าเศร้าเงียบๆแล้วก็ไม่พูดอะไรนะฮะเขามึนๆยิ้มเงียบยิ้มยิ้มแบบยิ้มมุมปากนิดนึงอะครับเหมือนจะมาขอบคุณใช่ครับอย่างนั้นแหละครับแล้วผมก็เลยไปพอตอนเช้าพอผมเห็นเขาอีกสีหนึ่งพอตอนเช้าเนี่ยผมก็เลยไปทำบุญทำอะไรให้เรียบร้อยเลยนะฮะพอไปทำบุญให้เขาเรียบร้อยเสร็จปั๊บพอตอนเช้าผมก็ทำงานเรียบร้อยผมก็หลังจากนั้นมันเป็นวันเสาร์นะฮะผมก็เลยลางานมันก็หยุดใช่ไหมฮะผมก็เลยไปพาลูกไปเที่ยวนี่มันเรื่องต่อเนื่องเลยนะฮะผมก็พาลูกไปเที่ยวที่น้ำตกไซโยกครับตอนลูกตอนนั้นลูกผมยังเล็กอยู่ด้วยเลยครับพอเรานั้นผมพาลูกผมลงมาเล่นในน้ำผมประมาทไปหน่อยคือให้ลูกขี่คอแล้วผมก็ว่ายลงไปในน้ำจังหวะนั้นผมหมดแรงพอดีเลยครับมันไม่ไหวแล้วมันเหมือนที่คุณผู้ปองเคยเห็นไหมคือคนเราเนี่ยจะมีเครือกสุดท้ายครับมันจะจมน้ำอยู่แล้วลูกก็ต้องจมไปด้วยครับแล้วมีอยู่ครั้งนึงผมก็ว่ายบ้านมาเกือบจะถึงฝั่งแล้วแต่ยังไงมันก็ไม่ถึงครับมันจะจมแล้วมันจะหมดลมหายใจแล้วครับผมก็เลยมีแรงขึ้นไม่รู้แรงขึ้นไปไหนผมผลักลูกผมโยนผมแบบว่าดันลูกผมขึ้นฝั่งไปได้ครับแต่ตัวผมเองอะจมอยู่เลยครับจมลงไปน้ำผมรู้ว่าผมจะหมดสติแล้วครับแต่คุณบอกเชื่อไหมฮะมันเหมือนกับมีอะไรเนี่ย
ดันผมขึ้นมาเลยอะครับดันจนผมขึ้นไปยืนบนฝั่งได้เลยอะครับพอหลังจากนั้นเสร็จปั๊บพอผมรู้สึกว่าแต่ผมยังไม่หมดสตินะผมก็เลยมามองซ้ายมองขวาว่าเอ๊ะมันมีอะไรมาช่วยเราหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยพี่ป๋องเชื่อไหมครับผมเอกคุณป๋องเชื่อไหมครับผมเห็นอะไรผมเห็นคนนั้นนะครับเพราะเมื่อเขาขับรถ6 ล้อคันที่ผมใส่ไปนะครับผมเห็นหลังไม่ไวเขาขับรถออกไปเลยครับครับผมเหมือนกับเขามาช่วยก็เหมือนกับแบบว่าตอนนี้ผมอยากจะเหมือนกับแบบว่าผมช่วยเขาอะนะฮะเขาก็มาช่วยผมแต่ที่ผมทำไปกับเขาอะนะวันนั้นแล้วพอเขาหลังจากที่เขามาช่วยผมเสร็จวันนั้นใช่ไหมฮะผมก็กลับบ้านวันนั้นผมเลิกเสร็จเลยเพราะว่าผมเหนื่อยมากวันนั้นเกือบจะตายแล้วก็พาลูกกลับบ้านพอพาลูกกลับบ้านมาเสร็จปั๊บคือตกคืนนั้นนะฮะผมฝันเลยครับแต่ไม่ได้เห็นนะรีบยังไม่ฝันนะฮะคือเขามาขอบใจผมเขาบอกว่าเขาบอกว่าในฝันนะผมพูดว่าผมไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะให้คุณตายนะเพราะว่าผมทำงานในหน้าที่ของผมผมก็เรียกรถไปอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอย่างเงี้ยขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมฮะเขาก็มาขอบใจผมขอบใจผมใหญ่นะฮะเพราะเราไม่มีเจตนานี่ใช่เขามาขอบใจผมพอเรามาขอบใจผมเสร็จปั๊บตอนผมตื่นขึ้นมานี่ใช่ไหมฮะผมตื่นขึ้นมาเนี่ยผมเหมือนกับแบบว่าผมยังเห็นเขาแบบแค่โบกมือครับคือลูลาผมครับครับผมเรื่องมันมีอยู่เท่านี้ฮะแล้วอย่างนึงตอนนี้คือผมก็ยังดูลูกเขากับเมียเขาอยู่ด้วยครับดูลูกมาออดคือตอนนี้ดูแลลูกเขาเมื่อ17 ปีที่แล้วกับเมียเขาตอนนั้นนะผมตอนที่ผมบวชเนี่ยผมได้เรียรายเงินจากบริษัทผมจากบริษัทเหล็กจากบริษัทท่าเรือจากบริษัทรตพ.เนี่ยให้เขาไปจำนวนหนึ่งแล้วครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดผมบอกว่าถ้าเกิดเขามีปัญหาหรือเดือดร้อนอะไรเนี่ยผมมี200ผมให้ร้อยหนึ่งผมมี400ผมให้200พร้อมที่จะช่วยเขาจนที่ว่าเขาไม่มารบกวนผมเลยครับแต่ตอนแรกๆเขามานะตอนแรกๆเขาก็แบบหลังจากที่ไปประมาณสัก5-6 ปีไปแล้วนะเขายังติดต่อมาติดต่อมาคืออาจจะลูกขาดนู่นลูกขาดนี่อะไรอย่างนี้นิดหน่อยฮะผมก็ให้แต่ผมไม่ได้กู้คนอื่นมาให้เพียงแต่ผมมี4ผมให้2ผมมี1,000ผมให้500มีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยใช่ครับผมตอนนี้ผมก็ช่วยเขามาตลอดมีหลังๆนี่ 2-3 ปีมาเนี่ยเขาไม่โทรมาหาผมเลยแล้วผมก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยผมอยากจะให้โดยช็อคเนี่ยเป็นสื่อด้วยว่าถ้าเกิดเขาสบายดีแล้วผมก็สบายใจแทนเขาแต่ถ้าเกิดเขาลำบากให้เขากลับมาหาผมอย่างนั้นตัวของพี่สานิชมีอะไรจะบอกเขาไหมฮะณตรงนี้สมมติเขาฟังอยู่อยากจะฝากอยากจะบอกอะไรเชิญครับอ๋อก็อยากจะบอกเขาบอกว่าให้เลี้ยงลูกให้ดีๆแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเดือดร้อนลำบากมาหาผมผมยินดีช่วย 100% ครับผมครับแต่ผมทุกวันนี้ผมจะบอกผ่านพี่ป๋องด้วยนะพี่ป๋องด้วยนะครับผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นมันเป็นเพราะว่าเขาประมาทเองหรือว่าเป็นเพราะเด็กของผมประมาทผมไม่ทราบครับเป็นเรื่องของโชคชะตาด้วยเหมือนกันนะครับครับผมเรื่องของเวรของกรรมซึ่งเราคงไม่รู้ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่ามันเกิดไปแล้วโดยที่เราไม่ได้มีความตั้งใจหรือว่าเจตนาอยากจะให้มันเกิดเลยครับนะครับโอ้ขอบคุณมากสำหรับพี่สานิชครับยังไงขอให้มีผู้โดยสารเยอะๆแล้วกันแล้วเดี๋ยววิ่งรถถึงกี่โมงครับพี่อ๋อผม4:00ครับ4:00นะครับยังไงขับรถอย่าประมาทนะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่ป๋องผมมีอีกเรื่องนึงนะแต่สำหรับพรุ่งนี้นะไม่ถ้าเกิดว่างผมก็จะโทรไปถ้าไม่ว่างผมก็ขับรถไปก่อนได้แต่ผมมีเรื่องอีกเรื่องนึงซึ่งมันน่ากลัวกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเลยครับอ๋อได้ครับพี่ครับผมแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเรื่องเล่าจับใจสนับสนุนโดยเครื่องดื่มชาสมุนไพรจับเลี้ยงตราจับใจเย็นจับกายสบายจับใจยอมเลยนะครับศึกออกมาเห็นมดเดินไปที่รถขึ้นไปทางหน้าประตูไปตรงที่วางเท้าไปเจอลูกตานะฮะคือก่อนหน้าที่จะบวชปรึกษากับหลวงพ่อบวชให้ก็คือบวชให้เขาเถอะบวชหน้าไฟภาพที่เห็นคือยับเลยมีลูกตาถลนนะฮะเรื่องของคุณฐานิชเล่าไว้กับพี่ป๋องตั้งแต่ปี2548ดวงตาสยองที่ FM 102นะครับเปิด เรื่องเล่าจับใจนะฮะเรื่องเก่าเล่า
ให้แฟนๆ The Talk ฟังอีกครั้งหนึ่งย้อนไม่ใช่เล่าย้อนนะครับขอบคุณเครื่องดื่มจับใจนะครับในช่วงเวลาที่แบบร้อนๆแบบนี้นะดับร้อนภายในด้วยเครื่องดื่มดีๆที่ทำมาจากสมุนไพรฤทธิ์เย็น10ชนิดอย่างน้ำจับเลี้ยงแท้ตราจับใจเด็ดนะครับหาดื่มได้ง่ายสะดวกมากในปัจจุบันเข้าร้านสะดวกซื้อมีแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะว่าราคาเพียง10บาทเท่านั้นเย็นจับกายสบายจับใจกับน้ำจับเลี้ยงแท้จับใจต้มจริงอร่อยจากสมุนไพรแท้10ชนิดนะครับป๋าครับอยากได้เปิดกรุหลวงพ่อเคนวัดถ้ำเขาอิโต้ลักป๋าเดอะช็อคครับหาฟังย้อนหลังเลยน่าจะสัก3เดือนได้บวกลบโดยประมาณเล่าไปแล้วนะครับฟังพี่สานิชเล่านี่ไม่เคยผิดหวังเลยครับป๋าจากพี่เอกมีภาพแปลกๆที่เพื่อนถ่ายได้ในถ้ำตอนไปเที่ยวประเทศลาวเดี๋ยวส่งให้ดูนะคะหล่อดีจากคุณปอนเดวิลนะครับเด็ก101บ้านช่างหล่อลูกหลานหลวงปู่ศรีวัดปากกุง101นะครับป๋ารถคันใหม่เป็นยังไงบ้างครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางหน้าเปลี่ยนทั้งคันเลยเปลี่ยนทั้งคันมันไม่มีตังค์อ่ะดินะฮะแต่ก็ดีนะไม่ต้องเปลี่ยนรถไปมอเตอร์โชว์ก็ไม่ต้องสนใจรถสนใจอย่างอื่นได้เต็มๆป๋าคนที่ไหนอ๋อคนทุกที่จากอีซูซุนะครับส่งมาไม่ฝากเรื่องจะฝากรักให้พี่ขวัญแทนได้ไหมครับป๋าจุ๊บจุ๊บจากปอนเดวิลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผู้ชายคนนี้ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเริ่มต้นปีนี้โอ้โหนะฮะเสน่ห์นี่แรงดับกลิ่นตัวเลยนะครับ ทำไมธรรมดาจริงได้ของดีจากฝากระยองมานะฮะนะครับอ่ะไปถึงไหนแล้วล่ะถึงไหนแล้วเอ้าเรื่องต่อไปดีกว่าคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของคุณอำนวยนะครับอยู่ในสายเรียบร้อยคุณอำนวยสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าออสครับผมคุณอำนวยฟังอยู่แถวไหนบางมดครับบางมดนะครับครับผมแล้วก็เรื่องที่คุณอำนวยจะเล่าให้ฟังเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวคุณอำนวยเองปะเป็นเรื่องของคุณปู่นะครับคุณปู่เล่าให้ฟังครับคุณปู่เล่าให้ฟังเมื่อเหตุเกิดเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่านานมากก็ประมาณสักพ.ศ.2490นะครับ2490เลยนะใช่ครับใช่ละเอียดละเอียดเลยเรื่องราวเป็นยังไงครับตั้งแต่คุณปู่ยังวัยรุ่นเลยคุณปู่เล่าให้ฟังหลายเที่ยวก็เลยจำมาเพราะว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเกจิท่านหนึ่งด้วยนะครับครับผมก็เริ่มเล่าเลยนะครับครับเชิญเชิญครับคุณอมครับผมก็สมัยก่อนเนี้ยคุณปู่ยังวัยรุ่นเนี้ยก็เป็นเด็กฝั่งทนนะครับก็ทำงานรถไฟก็เป็นพนักงานที่เกี่ยวกับดูแลเรื่องหมอนรางรถไฟนะครับครั บผมก็ในขณะนั้นเนี่ยคุณปู่ก็อายุประมาณสัก10กว่าขวบได้นะครับก็ยังถือว่าวัยรุ่นอยู่นะครับตอนนั้นก็มีอยู่คืนนึงก็คุณปู่ก็กลับบ้านดึกก็เลยค่อนข้างจะไปก็กลับดึกครับประมาณสัก5ทุ่มได้วันนั้นวันพระด้วยคุณปู่เล่าให้ฟังครับก็ต้องเดินบ้านเขาเนี่ยก็จะต้องเดินข้ามสะพานไปแล้วก็มาถึงสถานีรถไฟที่หนึ่งนะครับพอแล้วก็สถานีรถไฟที่นั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยช่วงสองยามเนี่ยก็ไม่มีคนเลยแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบตอนนั้นเนี่ยความเจริญเนี่ยก็ยังไม่มากก็จะดูเงียบๆแล้วก็ตอนนั้นที่ปู่เดินมาเนี่ยก็เห็นแล้วว่าหน้าสถานีรถไฟเนี่ยจะมีแคร่ไม้สำหรับคนนั่งพักแล้วก็มีต้นมะขามซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เดินเข้ามาเนี่ยก็เห็นลูกหมาสีขาวตัวเล็กๆเป็นลูกหมาที่ปู่เขาบอกว่าตัวขาวมากๆเลยทีนี้ด้วยความที่เห็นลูกหมาแล้วก็อยากจะนึกแกล้งลูกหมาก็เลยย่องไปข้างหลังแล้วก็หยิบไม้มาข้างหลังมาแล้วก็ค่อยๆแอบเข้าไปกะว่าพอไปถึงข้างหลังเนี่ยจะตีให้มันตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับครับก็พอเข้าไปข้างหลังปุ๊บก็ได้จังหวะก็ตีดังปั้งพอตีขึ้นมาเนี่ยลูกหมาตัวนั้นน่ะมันก็หันมาแต่พอหันมาปุ๊บเนี่ยตัวมันสูงขึ้นมาเลยยอดมะขามเข้าไปอีกครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหปู่เนี่ยตกใจมากเลยก็เพราะว่าไม่เคยเจอเรื่องขนาดนี้มาก่อนเลยก็ทิ้งไม้นี่หลุดมือเลยแล้วก็ตกใจวิ่งหนีไปทางบ้านเนี่ยก็โอ้โหตกใจมากเลยก็ตัวสั่นเลย
แล้วก็ได้ไปเจอกับป้าที่รู้จักกันก็กำลังที่ว่ากำลังทำกับข้าวหรืออะไรเงี้ยก็ตกใจก็ป้าก็บอกว่าเป็นอะไรคุณปู่บอกว่าเจอผีมาเมื่อกี้เนี้ยอยู่หน้าสถานีเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยคุณป้าก็เล่าให้ฟังว่าเอ๊ะที่เนี่ยไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะก็ไม่น่าจะมีผีหรืออะไรเงี้ยปู่บอกเห็นจริงๆเนี่ยเขาตกใจไม่หายเลยเนี่ยฮะคุณปู่ก็เลยเก็บความตกใจเนี่ยไว้แล้วก็เดินกลับบ้านไปก็เข้าไปพักผ่อนนะครับบ้านคุณปู่ที่พักผ่อนเนี่ยจะอยู่กับน้าสองคนซึ่งเป็นน้าที่คุณปู่เนี่ยทำงานด้วยนะครับทีนี้ด้วยความที่แบบตกใจนอนก็ไม่ค่อยจะหลับเนี่ยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยคุณน้าก็มาเรียกคุณปู่บอกว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยตกใจมากๆเลยแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้น้าฟังน้าบอกว่าเป็นยังไงเนี่ยแล้วทำไมถึงว่าหน้าตาของปู่เนี่ยตอนนั้นน่ะดำมากเลยแล้วก็ปู่เนี่ยอาการเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็น้าบอกว่าเห็นหน้าปู่แล้วบอกเอ้ยไม่ได้แน่ๆเลยเพราะว่าหน้าเนี่ยออกดำดำม่วงๆแล้วนะครับเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้มาก่อนเลยว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยสงสัยว่าจะโดนอะไรเข้าไปโดนของอย่างเงี้ยเหรออืมครับผมเขาบอกว่าตอนที่ลุกออกมาดูเนี่ยคือปู่เนี่ยพูดเนี่ยลอยๆแล้วก็ไม่ค่อยมีสติละแล้วก็หน้าของคุณปู่เนี่ยดำมากเลยแน่นอนทีนี้ว่าก็เป็นที่พึ่งทางเดียวละก็สมัยนั้นเนี่ยก็มุ่งหน้าไปวัดหนังนะฮะก็นั่งสถานีรถไฟไปแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยพระครูฝนฮะต้องไปหาพระครูฝนอย่างเดียวเพราะว่าคนที่สมัยนั้นเนี่ยเขาก็นับถือว่าเป็นที่พึ่งของทุกคนนะนะก็ไปที่สถานีรถไฟแล้วก็นั่งรถไฟไปสักหน่อยแล้วก็ไปถึงวัดหนังนะครับก็ไปหาพระครูฝนพระครูฝนตอนนั้นนี่ท่านก็จำพรรษาบ้างหรือว่าออกธุดงค์บ้างนะครับแต่ว่าพอดีช่วงนั้นเนี่ยได้ยังอยู่ก็เลยว่าคุณปู่เนี่ยก็ได้เข้าไปกับน้าแล้วก็เข้าไปกราบท่านแล้วก็ท่านเนี่ยก็ดูอาการแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเด็กมันซนนะแล้วก็พระครูผลท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเขาแก้ให้เขาก็เลยจดยาเข้าไปเป็นตัวยาเนี่ยมันเป็นตัวยาหลายๆอย่างเป็นยาสมุนไพรแล้วก็ให้น้าเนี่ยหาตัวที่หาไม่ได้เนี่ยไปหาซื้อแล้วก็มาให้พระครูท่านเนี่ยมวลยาเป็นยาคล้ายๆยาสูบนะครับมวลอยู่7-8อันก็ให้ปู่เนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยสติเนี่ยไม่ค่อยมีละก็นอนลงแล้วก็พระครูท่านก็บริกรรมคาถาแล้วก็มวลยาแล้วก็สูบแล้วก็พ่นไปในรูหูของคุณปู่นะพ่นในรูหูใช่ครับตอนนั้นเนี่ยคุณปู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงเลยนะได้ยินเสียงในหูเนี่ยเป็นเสียงแตกดังเพี้ยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ออกมาจากหูของคุณปู่เนี่ยเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองเนี่ยประมาณถ้วยชาครับถ้วยชาหนึ่งเนี่ยเขาเอาถ้วยชามาลองเนี่ยเต็มถ้วยชาเลยครับคือเดี๋ยวนะคุณอำนวยครับผมคือเป่าอย่างสมมุตินะนี่ผมสมมุติแบบเพื่อให้เห็นภาพคือเป่าหูซ้ายทะลุหูขวาอย่างนี้เลยป่ะใช่ครับใช่แล้วก็เป่าเนี่ยพรวดเดียวในความรู้สึกของคุณปู่เนี่ยเสียงในหัวเนี่ยดังเพี้ยดังเพี้ยมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ไหลออกมาเนี่ยมันเป็นน้ำเหลืองเนี่ยประมาณถ้วยชาหนึ่งถ้วยชาโตๆเลยเนี่ยนะนะก็ท่านก็อธิบายนะท่านอธิบายบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่พูดผีปีศาจที่อยู่ตรงนั้นหรอกแต่ว่ามันเป็นคนปล่อยของมาในคืนวันพระใช่ครับเป็นคืนวันพระพอดีเลยว่าที่ปู่เนี่ยเอาไม้ไปตีเนี่ยเหมือนไปทักเขาก็เลยโดนเข้าตัวใช่ครับก็เลยโดนเข้าตัวทีนี้บอกว่าของเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายเพราะว่าถ้ามาไม่ทันเนี่ยก็ถึงกับเสียชีวิตได้เลยฮะ
็พระครูท่านก็เลยให้มวนบุหรี่เนี่ยที่ไว้สำหรับเป่าหูเนี่ยมา 7-8 มวนบอกว่าให้เป่าให้ครบ7วันครับแล้วก็ท่านก็เลยกำกับมาด้วยคาถาเลยแล้วก็มวนบุหรี่เนี่ยพอเวลาเป่าทุกครั้งที่เป่ามาเนี่ยจะมีน้ำเหลืองออกมาตลอดเวลาแต่ว่าจะลดลงจนกระทั่งวันท้ายๆเนี่ยหูเนี่ยก็แห้งสนิทดีครับผมก็เนี่ยครับก็เรื่องความทรงจำเกี่ยวกับพระครูผลที่คุณปู่เล่าให้ฟังนะครับครับผมโอเคก็สมัยก่อนนี้2490เนี่ยพระครูผลท่านยังไม่เป็นเจ้าอาวาสนะครับครับก็ท่านจะมาเป็นเจ้าอาวาสในเมื่อช่วงพ.ศ.สัก2503นะครับครับครับผมครับก็เรื่องเล่าของคุณปู่ก็มีแค่นี้นะครับครับผมครับผมคุณอำนวยปกติติดอ่างไหมไม่ค่อยติดอ่างครับตื่นเต้นนิดหน่อยมีหน้าล่ะก็มาตลอดทางเลยติดปากนะครับโอเคครับติดเพราะว่าไม่เคยเล่าเลยครับก็เป็นแฟนรายการเดอะช็อคเนี่ยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538นะครับครับโอ้โหปีแรกเลยสิปีแรกเลยครับปีแรก38นี่พีคๆเลยก็ผ่านเป็นสมายช็อคนะใช่ครับเป็นไพเรตช็อคที่ไพเรตแล้วก็สมัยนั้นที่ผมฟังตอนแรกเลยเนี่ยของอาจารย์มนัสปิริสารที่เข้ามารายการสดนะครับครับนายที่ช็อคในช่วงนั้นใช่ครับนายที่ช็อคอะครับครับผมก็เป็นแฟนรายการประจำแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสมาเล่านะครับครับผมยินดีครับธรรมดาฮะไม่เคยเล่าแล้วยังต้องเล่ากับดีเจหน้าตาดีก็อาจจะมีอาการตื่นเต้นบ้างเป็นของธรรมดาดีใจที่ได้คุยกับป้าออสแล้วก็ยังไงป่าออสนี่เคยเล่าเปิดกุฏิตำนานเก่าหลวงพ่ออุปสิทธิ์หรือยังเล่าแล้วครับป่าเล่าแล้วนะครับเล่าแล้วครับผมครับก็ยังไงเดี๋ยวไปหาตอนเก่าๆฟังนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมอุ้งอิงก็บางทีนะคนเราก็ติดอ่ะบางทีติดพอติดปุ๊บถ้าเกิดจะนะคือถ้าเกิดเน้นบอกว่าพี่อย่าพูดก็เดี๋ยวก็เล่าไม่ออกอีกทีนี้นะครับนะนับได้147คำแซวเล่นครับจากยายโอเลี้ยง1ถุงนะครับป๋าครับพี่เขาก็เยอะจังป๋าพูดช้าด้วยไม่ตื่นเต้นนี่ผมไม่ได้พากย์หนังสงครามนะหนูรอฟังจนหลับแล้วเปล่าพูดช้าอี้ๆนะฮะช้าเกือบทุกเรื่องนะครับป๋าอยากฟังประวัติหลวงปู่เดินหนเดี๋ยวแป๊บนึงผมคือคุยกับเพื่อนไว้แล้วจะทิ้งไปเนี่ยเสียดายเดี๋ยวเบรกนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาตามเรื่องคุณมุกไหนๆก็พูดถึงเรื่องของหลวงพ่อผลหรือว่าเจ้าคุณผลวัดหนังศิษย์เอกหลวงปู่เอี่ยมเดี๋ยววันนี้ติ่งนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของคุณของมีคนถามว่าทำไมจะต้องปล่อยวันพระเขาบอกคือโบราณเขาเชื่อว่าวันพระวันโกนเนี่ยคนที่มีวิชาเขาก็ทดสอบวิชากันไงนะฮะทดสอบวิชากันว่าที่ร่ำเรียนมาที่นี่มาใช้ได้หรือเปล่าได้ผลแล้วเขาก็ปล่อยออกไปใครที่ดวงตกไม่มีของอะไรป้องกันก็อาจจะโดนแบบนี้เหมือนที่คุณปู่ของคุณอำนวยโดนหมามันอยู่ดีๆแหละอาจจะช่วงที่ดวงไม่ดีดวงตกแหมเอาไม้ไปแตะมันก็เท่ากับยอมรับเหมือนกับไปไหนต่างจังหวัดปากไวแล้วไปทักอะไรอย่างเงี้ยของก็จะเข้าตัวถ้ามีของอะไรกันไว้ก็ดีวันนี้แถมให้อีกหนึ่งหลวงพ่อเบี้ยสายนครปฐมนิดโหเล่าอย่างละนิดอย่างละนิดอ่ะไหนๆก็ไหนเดี๋ยวลองดูว่าจะได้แค่ไหนแล้วกันแต่หลังเบรกกลับมาที่เรื่องของคุณมุกก่อนแล้วกันสักครู่เดียวนะครับออกไปออกไปออกไปอย่ามานอนทับที่กูHealthy Corner โดยสกอตซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่าเตรียมพร้อมเพื่อทุกวันของคุณ
การที่ต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันอาจทำให้คุณเครียดและเกิดอาการเหนื่อยล้าได้จะให้ดีอย่าลืมบำรุงร่างกายและสมองด้วยซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่าที่มีสมุนไพรจีนถึง6ชนิดช่วยบำรุงรักษาฟื้นฟูให้ร่างกายของคุณกลับมาสดชื่นมีพลังพร้อมทำงานได้อีกครั้งค่ะ Healthy Corner โดยสกัดซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่าเตรียมพร้อมเพื่อทุกวันของคุณมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจับไม่มีจอด OMG คุณผู้ฟังครับผู้ชายที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชาย OMG ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่ตามหามาทั้งชีวิตครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMGเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับท่านชายที่มีส่วนประกอบทั้งหมดจากธรรมชาติ 100% เช่นถั่งเช่าโสมกระชายดำใบแปะกล้วยหอยนางรมซิงค์วิตามินอีและซีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG คืออาหารเสริมสูตรพิเศษที่ผ่านการวิจัยและทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยระยะเวลาหลายปีจนได้สูตรที่ลงตัวที่สุดสำหรับคนไทยจุดเด่นโดนใจที่ผู้ชายปรารถนาก็คือการคืนสมรรถภาพอันแข็งแกร่งฟิตสามารถเพิ่มขนาดน้องชายความทนทานยาวนานเพิ่มขนาดเส้นรอบวงชะลอการหลั่งและเพิ่มปริมาณของน้ำอสุจิที่มีมากขึ้นเพื่อความภูมิใจในความเป็นชายของคุณให้ผลลัพธ์อันสุดยอดเพื่อให้คุณมีความสุขสนุกกับชีวิตรักของคุณอย่างเต็มที่ครับที่สำคัญผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG ผ่านอย.และผลิตจากธรรมชาติปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงครับอย่าลืมนะครับท่านชาย OMG พร้อมจัดไม่มีจอดค้นหารายละเอียดของ OMG เสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMGOMG พร้อมจับไม่มีจอด OMG ผมอนันดาเอฟริงแฮมขอถามคุณว่าอยากให้ความเร่าร้อนเสน่ห์จัดจ้านเข้ามาคลอเคลียอยู่ในปากไหมไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งเส้นเหนียวนุ่มชุ่มเครื่องผัดชาจัดจ้านหอมใบโหระพาอร่อยเซ็กซี่ดุดเด็ดเผ็ดชาทุกเคี้ยวทุกคำลองเองแล้วจะรู้ไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็ดเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อกข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะ
เยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยรักกันจะตายหรือรักกันจะตายThe Talk รักคุณมากชวนคุณชมภาพยนตร์เรื่อง11 12 13รักกันจะตายนำแสดงโดยเวียสุกลวัฒน์เจสซี่เมฆวัฒนายิปโซและบุกบฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วคุณล่ะเลือกรัก The Talk แบบไหนรักกันจะตายหรือรักกันจะตายหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาซูเปอร์ตินหัวแปรงบางลง 40% เข้าลึกสะอาดกว่าซอกซอนขจัดพลักถึงซี่ในสุดโรงพยาบาลหัวเฉียวเปิดให้บริการรักษาพยาบาลสิทธิ์ข้าราชการแล้ววันนี้โทร02-223-1351การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้บริการที่ดีมีความคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืนตี2กับอีก12นาทีนะครับกลับเข้ามาปิดท้ายด้วยเรื่องเล่าสุดท้ายของคืนนี้เรื่องของคุณมุกนะครับสวัสดีครับคุณมุกสวัสดีค่ะหลับไปแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยยังเลยอยากจะหลับเลยเนี่ยอ๋อถ้าเกิดไม่ได้เล่านี่คงด่าผมแย่เลยเนี่ยประสบการณ์ของคุณมุกเป็นยังไงครับเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะได้โหลคุณมุกไปไหนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับคุณผู้ฟังฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมุกหรือเปล่าฮะค่ะไปไหนมาล่ะฮะพอดีแม่เพิ่งกลับบ้านค่ะก็ที่สองเหมือนบ่นเอาเลยเนาะโอเคฮะเชิญครับก็ย้อนไปเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วค่ะพี่ฮะคือหนูก็แบบว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นไม่เคยที่แบบว่าออกไปเที่ยวไหนฮะพอทีนี้มันมีรุ่นพี่อ่ะค่ะเขาก็แบบว่าคุยกันประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยออกทริปบิ๊กไบค์อะไรเงี้ยเฮ้ยหนูแบบฟังแล้วเอ้ยมันน่าไปเพราะว่าเราไม่เคยไปอะไรเงี้ยฮะหนูก็เลยนัดเลยว่าเฮ้ยเนี่ยพี่หนูขอไปด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคือหนูไม่ได้มีอะไรกับพวกเขานะคะก็แบบเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอะไรเงี้ยก็ตอนแรกวางแผนกันว่าไปสักประมาณ10กว่าคันได้ไปๆมาๆมันเหลือแค่2คันอ๋อก็เลยไปกันกับจุดหมายปลายทางนี่คือบุรีรัมย์อะค่ะแต่ว่ามันออกรถประมาณสัก5โมงเย็นได้ที่เขามารับทีเนี้ยก็คือหนูแบบว่าคือตอนนั้นมันเป็นช่วงปิดเทอมแล้วค่ะแต่ว่าหนูก็ไปประมาณสัก4ทุ่มอะค่ะพี่ก็ไปถึงโคราชเป็นเขาใหญ่เป็นภูเขาแบบว่ามันเป็นช่วงเทศกาลอะค่ะมันจะแบบว่าคนก็เต็มหมดเลยนะคะที่พักอะคือหนูคิดว่าพากันวนแบบว่าเฮ้ยเนี่ยหาที่พักไหมคืนนี้คือมันดึกมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามันเหนื่อยอ่ะเขาขับรถกันมาไกลแล้วไงฮะแล้วพอทีเนี้ย
หนูก็แบบอยู่ดีๆอ่ะก็นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ขึ้นมาแล้วเอ้ยเรามาอย่างเงี้ยเราไม่ได้บอกเขาเลยนะอะไรเงี้ยอ๋อแล้วแบบว่าพากันวนนะพี่โรงแรมแรกก็เต็มไปโรงแรมประมาณสัก 4-5 โรงแรมได้ค่ะแบบขับขึ้นเขาลงเขากันจนแบบจากน้ำมันเต็มถังนะคะพี่จนแบบว่าปั๊มน้ำมันปิดหมดแล้วอ่ะมันแบบขีดสุดท้ายแล้วอ่ะจนแบบว่าเขาโมโหกันอ่ะมันประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมเองนำมันแบบว่าพาแต่ไปที่ที่มันเต็มตลอดจนแบบว่าตัดสินใจที่จะแบบว่าไอ้พักเป็นบ้านเหมือนเกสต์เฮาส์อะค่ะแพงๆก็เหมือนว่าเฮ้ยเนี่ยหากันอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบมีตังค์อยู่ประมาณสักพันกว่าบาทได้ตอนนั้นก็เลยแบบว่าได้พี่อะไรเงี้ยเอาของหนูเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยรวมๆกันอะไรเงี้ยเต็มเหมือนกันคือจนแบบวนกันจนเหนื่อยค่ะพี่แบบจอดรถแบบนิ่งแล้วบางทีแบบพี่คนที่อีกคนเนี่ยชื่อพี่เป้เขาก็บอกมานี่เดี๋ยวนำเองอะไรเงี้ยก็พากันวกกลับมาทางเดิมมันเป็นเหมือนสี่แยกค่ะแล้วจะเป็นโรงเรียนแล้วก็จะมีตรงก่อสร้างไอตอนตรงที่จะยูเทิร์นอ่ะพี่ดีอ่ะหนูหันหลังกลับไปมองอ่ะเป็นเหมือนขายของพวกก่อสร้างหนูเห็นเป็นผู้ชายอ่ะสูงเหยียดเสาไฟฟ้าเนี่ยดำเมี่ยมร่างใหญ่พี่นึกภาพตามนะเป็นผ้าแฉลงไม่ใช่จงกระเบนนะสีแดงผ้าอะไรนะเป็นผ้าแบบว่ามันทบกัน3ชั้นอ่ะพี่มันเป็นแบบว่ายังไงอ่ะมันเหมือนผ้าแบบเอามาแค่ปิดเฉยๆอ่ะคือมันไม่ใช่หุ่นแน่ๆคือถ้าหุ่นอ่ะมันไม่แบบแววตามันลอกเล็กอะไรขนาดนั้นอ่ะไอตอนแรกที่มองอ่ะขนหนูลุกตั้งแต่เท้ามายันหัวเลยเนี่ยหนูเล่าหนูยังขนลุกอยู่เลยแล้วพอดีหนูก็หันกลับตั้งสติใช่ป่ะแบบว่าเขาก็ยังไม่เลี้ยวเหมือนรถมันวิ่งกันอยู่หันกลับไปมองอีกก็ยังเห็นสูงครึ่งๆของเสาไฟฟ้ามันไม่ใช่คนแน่ๆอ๋อถือห่อสามง่ามถือแล้วยืนมองหันซ้ายหันขวาคราวเนี้ยมันเริ่มชัดตรงที่ว่าหัวเขาขยับได้แล้วแบบว่าสะกิดคนขับถามว่าพี่หันไปดูดิพี่เห็นอะไรไหมเขาก็หันไปมองเขาก็บอกว่ามีอะไรอะไรเงี้ยหนูก็ยังเห็นอยู่อะเพราะว่าหนูไม่กล้าพูดแล้วพอทีเนี้ยมันแตกตรงที่ว่าขับไปปื๊ดหนึ่งมันเป็นเหมือนตึกคอนโดเป็นโรงแรมอะค่ะว่าง5ห้องมันหนูงงตรงที่ว่าทำไมขับมาตั้งแต่ทางเข้าเขาใหญ่วนแล้ววนอีกจนมาทางเดิมมาเจอโรงแรมเนี้ยว่างเหมือนเขาแบบให้หนูวนหาเพื่อมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูแปลกใจตรงที่ว่าพอเช้ามาประมาณสักเที่ยงหรือบ่ายเนี่ยแหละตอนคืนน่ะหนูนอนไม่หลับเลยนะประมาณสักตีสองตีสามหนูถึงจะหลับหนูมาเตยพีเที่ยงอะไรแล้วเราเลื่อนอ่านฟีดข่าวหน้าเฟซบุ๊กอะพี่บิ๊กไบค์คาวาสีดำชนเสาไฟฟ้าตายคาที่ตรงนั้นเลยคืนนั้นเลยเหรอเป็นก่อนหน้านั้นใช่ก่อนหน้านั้นอะคือหนูเห็นเหมือนเขาเรียกง่ายว่าเป็นโยมบาลนะคะหนูไม่รู้ว่าแน่ใจหรือเปล่ามันแต่ว่าหนูว่ามันใช่อะใช่แน่ๆอ๋อเขาเหมือนมารอแล้วแบบเขามองล็อกแรกล็อกแรกเหมือนรออะไรสักอย่างแล้วบิ๊กไบค์ที่ประสบอุบัติเหตุนี่รู้จักกับเราว่าไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันค่ะแต่ว่าตอนที่หนูไปมันเป็นช่วงไฮซีซั่นอ่ะพี่ช่วงเดือนธันวาถึงเดือนข้อมกราจะเป็นช่วงที่แบบหน้าหนาวที่แบบบิ๊กไบค์เขาจะออกทริปกันเยอะมากอ่ะคือหนูไปอ่ะปลายทางของเราคือบุรีรัมย์แล้วหนูเล่าให้พวกพี่ๆเขาฟังตอนคืนพี่ๆเขาบอกว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าเฮ้ยพี่หนูเห็นจริงๆนะเว้ย อะไรเงี้ยแต่พอตอนขาออกจากโรงแรมอ่ะเหมือนเขาแบบซากอะไรก็เห็นอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันคงเป็นเรื่องจริงก็ยังเห็นซากอุบัติเหตุอยู่ใช
ช่ค่ะแบบมันถ้าเกิดใครเห็นภาพนั้นอะเหมือนที่หนูเห็นอะมันไม่ใช่คนแน่ๆก็แม่สูงตั้งครึ่งของเสาไฟฟ้าเลยครึ่งเสาไฟฟ้าคุณก็ไม่ควรจะเชื่อตั้งแต่นั้นแล้วว่าเขาไม่ใช่คนแล้วแบบว่าตัวดำดำแบบเหมือนเคลือบเงาเมี่ยมๆเลยนะแล้วแบบถึงหอกสามง่ามอะพี่เป็นหอกเหล็กอะคือใหญ่มากแล้วแบบใส่ผ้าสีแดงชีวิตเปลี่ยนไหมรองเท้าไม่คะเห็นแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมหมายถึงว่าอันนี้มันเหมือนแบบกลัวมากขึ้นไหมเหมือนหลังจากนั้นอ่ะหนูเคยฝันว่าหนูลงไปนรกด้วยนะเหมือนแบบเขาบอกว่าพามาทำไมอะไรเงี้ยยังไม่ถึงเวลาของเขาอะไรเงี้ยแต่นั่นฝันเนาะพาไปดูค่ะใช่มันแบบหนูกลัวตรงที่ว่าเวลาไปไหนก็แล้วแต่หนูจะแบบว่าเห็นอะไรพวกเนี้ยคือจะแบบอยากจะเตือนคนที่แบบขับรถขับถนนอ่ะคือแบบว่ามันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเลยอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวก็จะช่วงเทศกาลสงกรานต์นะก็ถือว่าฝากเตือนกันไปในคราวเดียวนะฮะว่าใช้รถใช้ถนนรถพร้อมคนพร้อมที่ว่าหนูเห็นเขาหันซ้ายหันขวาเนี่ยแหละตัวใหญ่มากโอเคปลอดภัยก็ดีแล้วนะฮะโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคือเดี๋ยวนะผมจะลำดับยังไงเมื่อเช้าเนี่ยไปทำงานก็นั่งกินข้าวแกงกินอาหารเช้าแล้วก็ดูข่าวไปด้วยแล้วก็มีข่าวสังคมธุรกิจที่แบบซื้อแอดโฆษณางานมหกรรมยานยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีรถรุ่นใหม่รุ่นนั้นรุ่นนี้ก็เหลือบตามองเบาๆไม่ได้ดูรถหรอกดูว่ามีอะไรอย่างอื่นดูหรือเปล่าข่าวแสดงงานแสดงรถยนต์ก็กินข้าวไปด้วยก็ได้ยินเสียงคุณผู้ฟังรถรุ่นใหม่มาพร้อมกับสมรรถนะความแรงระดับ300แรงม้าเป็นครั้งแรกในไทยเปิดตัวรถในย่านเอเชียนะเขาเพิ่งมีอุบัติเหตุรถวิ่งความเร็ว245ซัดกันอะไรเนี่ยก็ยังโฆษณากันแบบนี้เนาะไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่กฎหมายเราก็ไม่ได้ให้ขับเร็วขนาดนั้นไม่ใช่เหรอแต่ก็ยังเคลมโฆษณากันขนาดนั้นทำไมไม่เอาแบบเวลาไปนั่งคิดว่าเฮ้ยขึ้นรถยนต์บิดกุญแจสตาร์ทเอามือจับพวงมาลัยปุ๊บระบบจะทำการพิสูจน์ว่าสภาพร่างกายผู้ขับขี่พร้อมในการควบคุมยานพาหนะหรือเปล่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดหรือเปล่าเวลาที่จับพวงมาลัยก่อนที่จะสตาร์ทถ้ามีเกินสตาร์ทไม่ติดอย่างนี้มันน่าจะสร้างสรรค์กว่าไหมผมว่านะเซฟชีวิตคนได้ตั้งเยอะอะไรเงี้ยแต่เขาก็หรือว่าเราชอบความเร็วแรงหรอไม่รู้เหมือนกันคือก็อาจจะเป็นตามช่วงวัยนะฮะตอนสมัยป๋าวัยรุ่นผมถือว่าผมเป็นคนโชคดีแล้วกันวัยรุ่นเนี่ยผมขับเกือบ300นะกิโล300กิโลไม่ใช่ความเร็วนะระยะทาง คือสมัยก่อนผมวัยรุ่นเนี่ยรถวิ่งได้เท่าไหร่ถนนวิ่งได้เท่าไหร่ผมก็ไปเท่านั้นแต่ผมโชคดีนะฮะเท่านั้นเองที่ไม่เป็นอะไรยังครบนะฮะหน้าตาไม่บอบช้ำหน้าตาดียังไงตั้งแต่วัยรุ่นก็ยังหน้าตาดีแบบผมโชคดีแต่ว่ามีหลายคนที่ไม่ได้โชคดีแบบผมแล้วก็ไม่ได้อยู่ฟังผมในวันนี้ด้วยก็มีเยอะฉะนั้นแล้วผมเลือกรถที่มันเซฟตี้ดีกว่านะครับขับแล้วปลอดภัยต่อตัวเองครอบครัวแล้วก็ผู้ร่วมถนนนะบางทีเห็นข่าวโฆษณาแบบโอ้โหแรงเพื่อคืออายุเยอะแล้วไงนะฮะก็ช้าไปตามลำดับนะฮะตึงแค่บางส่วนนะฮะนอกนั้นก็เหี่ยวย่นและหย่อนยานจริงๆไหมพี่เอ็มหัวล้อเลยนะฮะประมาณนี้อ้าวขอบคุณคุณมุกนะครับจริงๆขั้นๆนิดนึงเดี๋ยวมาเปิดกรุด้วยกันนะฮะฟริงแฮมขอถามคุณว่าอยากให้ความเร่าร้อนเสน่ห์จัดจ้านเข้ามาคลอเคลียร์
อยู่ในปากไหมไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งเส้นเหนียวนุ่มชุ่มเครื่องผัดชาจัดจ้านหอมใบโหระพาอร่อยเซ็กซี่ดุดเด็ดเผ็ดชาทุกเคี้ยวทุกคำลองเองแล้วจะรู้ไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็ดเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแพ้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อคข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทีหนึ่งครับอีกยี่ไม่ใช่สิทีสองแล้วสิทีสองครับอีก28นาทีนะครับเสียงป้าออสเหมือนคนเมาเหล้าตลอดเวลาอ๋อผมกินตั้งแต่4ขวบอะครับห ล่อเล่นคนอายุเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะพูดแบบนี้ลองสังเกตดูสิคือพออายุเยอะแล้วคิดเยอะคิดว่าจะพูดคำนี้ดีหรือเปล่าจะพูดคำนั้นดีหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยผมชอบความแรงครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยแต่ไม่ชอบขับขี่ตอนเมายอดเยี่ยมที่สุดคือสภาพร่างกายต้องพร้อมอ่ะเนาะคือบางทีเราขี่เราพร้อมเนี่ยเทคนิคการขับขี่สุดยอดไม่ว่าจะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะสภาพร่างกายพร้อมรถพร้อมแต่อีกคันที่ขับมาด้วยกันมันไม่พร้อมสักอย่างอย่างเงี้ยเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่เราจะอยู่ในความเสี่ยงถูกไหมคุณผู้ฟังจากนั้นแล้วคือถ้าเกิดทุกคนพร้อมมันก็โอเคนะครับป๋าขากลับจากระยองผีหลอกแวะซื้อทุเรียนตอนเลือกหมอนทองเนื้อดีกลับมาถึงบ้านเป็นชนีเละๆคนขายมั้ยหยิบผิดหรือเปล่านะฮะคืนนี้ขอหลอนๆบางซื้อสัญญาณชัดเจนป๋าออสผมอยากฟังเรื่องหลวงปู่เอี่ยมวัดเมืองยางจากอาจารย์ชำนิพี่เขาก็ติดอ่างเหมือนป๋านะรู้อีกป๋าครับแล้วถ้าห้อยท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจะการสิ่งพวกนี้ได้หรือเปล่าเอาตามความเชื่อเนี่ยเขาว่ากันได้นะคุณผู้ฟังคุณสันติครับเจ้าแห่งผีอะท้าวเวสสุวรรณกันได้หลานผมเนี่ยเมื่อก่อนไปต่างจังหวัดแล้วจะมีความรู้สึกจะไวกับเรื่องพวกเนี้ยก็เลยตอนหลังก็แขวนท้าวเวสสุวรรณเขาก็โอเคดีขึ้นเสียงป้าออสเหมือนคนเมาแล้วตลอดเวลา
อันนี้ย้ำเหรอฮะไม่ได้เมาแค่ไม่เหมือนเดิมมีเพื่อนเคยบอกว่าถ้าเกิดเวลาแบบมีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะจะพูดแบบเฮ้ยเหมือนคนปกติมากเลยอะแต่ถ้าเกิดตอนวันทำงานอะไรเอ๊ะทำไมเหมือนคนเมาคือผมจะลักษณะจะกลับถ้าเกิดปาร์ตี้ปุ๊บจะคล่องมากแบบคือไร้ความยั้งคิดไงอยากจะพูดอะไรก็พูดฉันก็เลยไม่ต้องกังวลมากนะฮะป๋าขาตอนนี้เม็ดแตงหลงบูทั่วซุ้มรัศมีปูทิมราคาเท่าไหร่อุ้ยหลายบาทละแพงเลยฮะแพงเลยล่ะนะเอ้ามาเรื่องประวัติดีกว่าพอดีเมื่อครู่นี้เนี่ยคุณอํานวยเล่าถึงหลวงพ่อผลหรือว่าเจ้าคุณผลวัดหนังถ้าเกิดบอกวัดหนังเนี่ยหลายท่านอาจจะนึกถึงหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังสุดยอดพระเครื่องสุดยอดเครื่องรางที่ท่านได้สร้างเอาไว้แจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาแต่วัดหนังก็ยังมีชื่อดังก็คือเจ้าคุณผลอย่างที่คุณอํานวยเล่าเอาไว้เมื่อครู่นี้นี่แหละนะครับไหนๆก็พูดถึงแล้วก็อ่ะเหมารวบตอนเดียวสั้นๆพอได้ยินได้ฟังนะครับกรุงเทพวันนี้กรุงเทพเลยนะครับหลวงพ่อผลหรือว่าเจ้าคุณผลวัดหนังเนี่ย6สิงหา2437ท่านเกิดนะครับท่านเกิดนู่นฮะอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับบิดาชื่อแก้วโยมดาท่านชื่อยืนนะครับแก้วเพชรนามสกุลท่านก็เรียนหนังสือตอนเด็กธรรมดาในจังหวัดนะครับในจังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าตอนหลังเนี่ยท่านอ่านออกเขียนได้แล้วแต่ตอนหลังเนี่ยครอบครัวของท่านเองก็ย้ายมาทำสวนอยู่ที่บางขุนเทียนบางขุนเทียน244กว่า245 246หรือจะถึง249อย่างที่คุณอํานวยเล่าเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ย2475เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง2490เนี่ยก่อน2500นะ2485เพิ่งผ่านสงครามอินโดจีนผมว่าคนไม่เยอะหรอกนะฮะ2490ไม่หนาแน่นอย่างทุกวันนี้หรอกนะฮะท่านย้ายมาตามครอบครัวทำสวนใกล้ๆกับวัดหนังนะครับสมัยก่อนแถวนั้นว่ากันว่าเป็นสวนผลไม้ใช่ไหมเป็นสวนผลไม้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทำสวนนะครับสวนผลไม้หมากพลูสวนมะพร้าวสวนส้มบางมดบางขุนเทียนนะใช่ไหมนะครับท่านก็ช่วยบิดามารดาจนกระทั่งถึงกำหนดครบอุปสมบทได้เวลาท่านก็ไปบวชท่านก็บวชที่วัดหนังนี่แหละนะครับหลวงปู่เอี่ยมนี่แหละหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นพระอาจารย์ท่านแล้วท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดหนังตลอดมาเรียนที่นั่นเรียนพระปริยัติเรียนวิปัสสนากรรมฐานวิทยาคมต่างๆโดยตรงเลยกับหลวงปู่เอี่ยมอาจารย์ท่านนะครับนอกจากเรียนที่โรงที่วัดแล้วท่านก็ยังออกไปทุดงเพื่อฝึกสมาธิกรรมฐานเสมอๆขออนุญาตอาจารย์ท่านไปนะครับหลังจากหลวงปู่เอี่ยมท่านลาสังขารมรณภาพแล้วก็มีเจ้าอาวาสอีกรูปหนึ่งนะครับก่อนที่ท่านเจ้าอาวาสรูปถัดมาจะลาสังขารไปแล้วหลวงปู่เอี่ยมท่านก็ขออภัยก็เจ้าคุณผลท่านก็เป็นเจ้าอาวาสถัดมาปี03อย่างที่คุณอำนวยว่าไว้นะครับใครเจ็บไข้ได้ป่วยถูกคุณของคุณไสท่านรักษาท่านเก่งเรื่องนี้นะครับตามที่ประสบการณ์คุณปู่ของคุณอํานวยเล่าเอาไว้เลยนะใครถูกคุณของคุณไสต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะไปให้ท่านดูแลท่านรักษานะครับวัตถุมงคลท่านมีเยอะนะครับพระปิดตาในแบบคืออาจารย์ท่านมีอะไรท่านก็มีแบบนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มูลค่าความนิยมนี่ก็หาไม่ง่ายแล้วก็แพงนะนะครับเรื่องเครื่องรางของขลังพักเครื่องของท่านเนี่ยก็มีคนพูดถึงเล่าไว้ประสบการณ์ต่างๆนานามากมายอยู่ยงคงกระพันเหมือนอาจารย์ท่านหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยโอ้โหบางคนมีคนเคยเล่าว่าลูกศิษย์ลูกหาใช้แขวนวัตถุมงคลของท่านคือแขวนวัตถุมงคลพกติดตัวเนี่ยเขาเรียกว่าใช้นะคุณผู้ฟังคือคนสะสมมาเขาเรียกว่าใช้พระองค์นี้ไม่ได้ใช้เลยแปลว่าไม่ได้ถูกสัมผัสจับต้องแขวนคล้องคอเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้พระใช้เนี่ยก็อาจจะแบบก็เห็นสภาพมีคราบความเก่าอะไรเขาเรียกใช้พระเครื่องนะฮะเล่ากันว่าคนที่ใช้พระเครื่องลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยเคยถูกลุมตีอ่ะนะฮะ
แต่ไม่มีแผลแตกนั่นแสดงว่าเหนียวไงคือเหนียวนะฮะไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยแตกได้แต่เขียวได้แต่ช้ำคือเอาให้อยู่ต้องทุบให้นุ่มอย่างเดียวนะฮะปัจจุบันก็หายากวัตถุมงคลของท่านนะครับบางอย่างก็อาจจะเล่นเป็นของหลวงปู่เอี่ยมไปแล้วก็มีเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามูลค่าในการเช่าหาสะสมก็ต่างกันไงถ้าเป็นของท่านเจ้าคุณผลลูกศิษย์ก็ราคาแค่นี้นิดนึงแต่ถ้าเป็นหลวงปู่เอี่ยมก็แบบราคาแบบขยายใหญ่เลยนะครับเจ้าคุณผลท่านละสังขารปี12นะฮะ10กุมภาปี12 75ปีพรรษาที่54นะครับนั่นคือเจ้าคุณผลเปิดกลุ่มสั้นๆคืนนี้แต่ว่าแถมให้อันนึงพอดีเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องของลมพัดลมเพเขาปล่อยคุณปล่อยของอะไรแบบเนี้ยก็เลยนึกถึงหลวงพ่ออีกหลวงพ่อหนึ่งนะฮะพอดีผมมีอยู่ไงมีอยู่ด้วยเล่าเรื่องหลวงตากาหลวงตากานะครับวัดแคแต่บอกชื่อเนี้ยถ้าบอกนครปฐมเนี่ยโอ้โหก็ต้องหลวงปู่บุญนะหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าซึ่งทางดังเบี้ยแก้สายนครปฐมดังนะฮะอันดับต้นๆเลยถือว่าเป็นสุดยอดนิยมนะฮะวัดนายโรงวัดกลางบางแก้วสายอ่างทองหลักๆนะฮะประมาณนี้ก็เลยนึกถึงเบี้ยอะไรที่แก้ที่กันเผื่อจะเป็นประโยชน์ฟังต่อเนื่องวันเดียวกันวันนี้ก็เลยหยิบเรื่องของหลวงตากาวัดแคอยู่นครชัยศรีนครปฐมนี่เองพื้นที่เดียวกันกับวัดกลางบางแก้วนี่แหละนะครับนะหลวงตาแกเคยบอกนะอยากอยู่อย่างสงบต้องรู้จักคบเสือเป็นเพื่อนท่านไม่ธรรมดานะเบี้ยแก้ของท่านว่ากันว่ามหาอุดหยุดปืนเสน่ห์เหลือร้ายนะครับเบี้ยของท่านเนี่ยคือไม่เหมือนกับวัดกลางบางแก้วท่านยุคต้นๆเนี่ยถักด้วยเชือกแล้วก็จุ่มลักนะครับหนาๆแล้วก็ชุบด้วยยางไม้แต่หลังๆเนี่ยหลังจากที่แบบเบี้ยแก้ของแกเนี่ยมีประสบการณ์ยุคหลังๆถักไม่ทันละถักก็ปานี่พิถีพิถันไงหลังๆไม่ทันละใช้มุ้งไนลอนครอบเบี้ยแก้วไอ้เบี้ยแก้แล้วก็ถักด้วยเชือกชุบลักนะฮะเบี้ยมุ้งไนลอนอ่ะคุ้มด้วยมุ้งไนลอนอ่ะคุณผู้ฟังคือไม่สวยละคือไม่สวยเลยนะฮะถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้ไม่ทันแจกนะครับไม่ทันแจกว่ากันว่านะฮะเดิมเนี่ยหลวงตาท่านเป็นคนสุพรรณดุเนาะเติบใหญ่ในยุคเสือร้ายหลวงตาท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าเนี่ยถ้าอยากอยู่อย่างสงบต้องรู้จักคบเสือเป็นเพื่อนในอดีตนะแต่ยุคนี้เปลี่ยนไปครับถ้าเกิดคบพี่เสือไว้ไม่ผิดหวังอันเรื่องก่อสร้างทำไมหลวงตาพูดแบบนี้คุณผู้ฟังพูดแบบนี้เพราะว่าเวลาเสือจะป้นพอบอกเอ้ยเป็นเพื่อนกับเสือออสเว้ยจบผ่านเสือจะบอกเอ้ยเพื่อนกับเสือขวัญเว้ยจบไงอ้างไว้ก่อนไงพี่ขวัญบอกยิงกลางหน้าผากเลยไม่ใช่คือก็คือเสือเขาก็เสือไม่กินเนื้อเสือคนดีก็ไม่ทำคนดีเว้นแต่คนอะไรดีทำคนดีให้เสียคนค่ะเขาเคยพูดไว้แบบนี้นะครับท่านก็เลยคบเสือเป็นเพื่อนหลายก๊กหลายกลุ่มเพื่อนมากแล้วเสือเนี่ยเสือโจรเนี่ยมันไม่ใช่แค่สักยันอัคระ 2-3 ตัวแล้วเป็นเสือได้นะฮะเขาก็มีวิชาของเขามีครูบาอาจารย์เขาก็เรียนรู้สายเวทเลิกผานาทีโน่นนั่นนี่นะครับก็มีวิชาเชี่ยวชาญมีอาคมนะครับแล้วหลวงตากาท่านมีเป็นเพื่อนไงท่านก็มีโอกาสได้เรียนว่ากันว่าเสือที่ปล้นฆ่าในยุคนั้นดังๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า3คนเป็นอาจารย์ท่านก็เลยได้หลายวิชาตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์ก่อนจะบวชเป็นพระนะครับพอวัยหนุ่มบวชเรียนก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับอาจารย์คนสำคัญของท่านก็คือหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวและเชื่อว่าหลวงตากาเนี่ยท่านเป็นศิษย์องค์สุดท้ายของหลวงพ่อขอมก่อนที่หลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวจะละทุดงละสังขารไปนะครับบวชท่านก็ทุดงในยุคของท่านเนี่ยก็มี
หลวงพ่อเต๋นะครับหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามเนี่ยนะครับร่วมยุคกับท่านนะว่ากันว่าหลวงตากาท่านบวชแล้วศึกแล้วบวชอยู่หลายคราวนะครับแต่ว่าวัตถุมงคลของท่านอย่างเบี้ยแก้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมีคนบอกว่าท่านเองเป็นศิษย์หลวงปู่เพิ่มแต่หลายคนที่เขาเรียกว่าที่อะไรที่หาข้อมูลที่ศึกษามาบอกว่าไม่น่าจะใช่นะครับหลวงตากาบวชศึกบวชแล้วก็จำพรรษาหลายวัดไปหลายที่ก็เลยได้เรียนหลายที่หลากวิชาว่ากันว่าหนึ่งในวิชาที่ท่านได้เรียนมาก็คือสายหลวงปู่รอดวัดนายโลงด้วยนะครับด้วยนะฮะซึ่งหลวงปู่รอดนี่อย่างที่บอกโอ้โหไม่ธรรมดานะครับอันดับต้นๆของการศึกษาสะสมนะฮะอย่างที่บอกว่าแล้วท่านก็เรียนกับหลวงปู่บุญด้วยนะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วด้วยนะฮะด้วยพื้นที่ที่อยู่ละแวกนั้นผมเคยเจอข้อมูลที่ท่านไปเรียนแต่หาไม่เจอแล้วเหมือนกันประสบการณ์เรื่องของเบี้ยเนี่ยแรกๆเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าท่านถักใช่ไหมถักแล้วก็ชุบรักหนาๆชุบยางไม้แต่หลังๆเนี่ยไม่ทันเพราะว่ามีคนแถวสมุทรปราการมาขอเช่าบูชาปรากฏว่ากลับมาเล่าให้หลวงตาฟังว่ามาขอเช่าเบี้ยแก้อีกนะครับก็ถามว่าเอ้าทำไมเขาบอกว่าโดนยิงแต่ว่าโดนยิงแล้วมันไม่เข้าไม่ระคายผิวหลวงตาก็เลยถามว่าก็เลยกลับมาบูชาต่อหลวงตาก็เลยถามว่าโดนยิงเนี่ยแต่ว่ามันไม่เจ็บหรอกหลวงตาก็เลยเอ้าปรับเปลี่ยนวิธีการลงยันใหม่เบี้ยรุ่นหลังๆของท่านเนี่ยว่ากันว่ายิงไม่ออกไม่ใช่ไม่ออกไปดูนะลูกกระสุนไม่ออกนะครับยิงไม่โดนนะฮะเพราะว่าหลังจากที่รุ่นแรกโดนแต่ไม่เข้าก็เลยแสบๆคันๆนะฮะก็เบี้ยของแกเบี้ยของหลวงตากาท่านก็มีเอกลักษณ์อยู่นะฮะมีเอกลักษณ์อยู่หูอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูใน Facebook ผมแล้วกันนะฮะหลวงตาท่านละสังขารในกุฏิท่านในวัดแขกนะครับปัจจุบันว่ากันว่าอัฐิของท่านก็อยู่ที่วัดนั่นแหละที่วัดแขกนะฮะประมาณนี้นะฮะอาจารย์ท่านเติมให้อีกนิดหนึ่งว่ากันว่าท่านสำเร็จวิชาผงมหาราชนะจากหลวงปู่อ่อนวัดแขกซึ่งเป็นอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาผงมหาราชให้กับอาจารย์สมชายวัดปริวาสด้วยนะครับเสือวัดปริวาสก็ไม่ธรรมดานะโดยเฉพาะยุคปัจจุบันหลายตั้งเลยนะฮะหลายตั้งเลยประมาณนี้อ่ะสองเรื่องเลยจัดให้เจ้าคุณผลวัดหนังนะครับที่คุณอำนวยเล่าแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเบี้ยแก้เอาไว้กันคือเบี้ยแก้เนี่ยเอาไว้กันคุณใส่โน่นนั่นนี่สิทธิ์หลวงพ่อกวยถามมาผมขออนุญาตไม่ระบุแล้วกันเหมือนเป็นการตอบส่วนตัวผมว่าอย่างหลังนะฮะเบี้ยแก้หลวงปู่รอดไม่ได้หรอกในโรงผมมีด้วยจากคุณพัดดีใจป๋าครับอยากฟังหลวงพ่อพิษวัดละคังลูกศิษย์หลวงพ่อเงินวัดบางขลาดนะวัดไหนบนทหารเจ๋วๆมั่งป๋าเป็นไปเถอะนะครับคุณโซโล่นักล่าผีไม่เป็นทหารแล้วประชาชนอย่างผมจะนอนอุ่นใจได้ยังไงนี่เป็นเถอะนะครับเป็นทหารดีนะฮะยุคนี้นะนะป๋าขาหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนเล่าไปยังโหหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนเนี่ยแจ่มแหวนพี่รอดท่านนะทำมาจากได้มัดศพนะหายากนะแพงด้วยหายากด้วยหลายตังค์นะวงนึงแพงกว่าทองอ่ะเออเขาดีนะฮะแต่ท่านเก่งนะท่านเก่งแล้วทุกคนท่านมีหลายอย่างมีเยอะไม่ใช่มีเยอะมีข้อมูลเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมด้วยความที่มีข้อมูลเยอะก็เลยอยากจะเล่าเอาไว้วันไหนที่แบบเวลามียาวๆไงแต่เวลามีน้อยๆก็ซอยๆแป๊บนึงนะพี่ขวัญเตรียมข้าวป่ะไม่รีบป่าไปเรื่อยๆเลยพอดีเห็นหลายข้อความที่ถามมา
เรื่องพระนะฮะเดี๋ยวนะฮะหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้หลวงปู่เครื่องวัดสระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษหลวงปู่เครื่องผมเล่ายังไม่แน่ใจไม่แน่ใจหลวงปู่ศรีวัดป่ากุง101รายงานตัวครับป่านะครับประมาณนี้นะประมาณนี้3-4 วันวันนี้ไม่ค่อยได้ตอบใน Facebook เท่าไหร่งานเยอะอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวทำงานเหมือนกับ3 เดือนเลยอ่ะเยอะมากมากมากเลยงานเยอะงานประจำนะฮะงานประจำเยอะมากไม่อยากติดทหารบนองค์ดำครับรับรองไม่เหลือโดนอันแน่นะครับนะฮะขับรถมีอยู่2 อย่างครับคือเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเราพูดเหมือนจะบอกว่างั้นเราชนเขาก่อนดีกว่าบ้านะฮะก็ต้องระวังอย่างที่ผมบอกอ่ะก็คือถ้าขับรถอยู่คันเดียวบนถนนไม่มีชนใครแน่นอนอ่ะชนอย่างมากก็แบรีเออร์เสาไม่มีชนรถอ่ะครับจะมาพี่ขวัญนะครับผมสวัสดีหนึ่งรอบครับสวัสดีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับใช่พูดถึงเรื่องเกณฑ์ทหารพี่ออยต้องผ่านการเกณฑ์ทหารดิปะหรือมันเหลือปลาหนีไม่หนีปลาที่ติดว่าที่อ๋อเหรอว่าที่ร้อยตำรวจโทว่าที่จะเรียนต่อเนี่ยทำไมไม่ไปเรียนผมชอบป่าจริงป่าปี4ป่าเรียนป่าสมัครเรียนปี4นะครับรักษาดินแดนเนี่ยพอเรียนปี4แล้วมันได้เป็นดีเจไงไม่ได้งานดีเจต่างจังหวัดป่าก็เลยไม่ได้เรียนต่อครับเรียนแค่ถึงปี4แหละเออแต่ว่าก็เลยไม่ได้เกณฑ์อาหารเออๆนะฮะแต่ว่าผมก็เกณฑ์อาหารพี่ขวัญเหรอเกณฑ์พี่ขวัญจบสลากอ่ะครับเหรอใช่เกณฑ์ปี2541ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเกิดเลยพี่บ่นไหมบ่นไหมไม่ได้บ่นอ๋อพ่อบ่นแต่ผมไม่ได้บ่นแต่พ่อเป็นคนบ่นบ่นกับหลวงปู่หลวงพ่อเขียนไม่ใช่หลวงพ่อทบไม่ใช่หลวงพ่อหลวงพ่อล่อมั้งวัดท่าเหลือเฮ้ยหลวงพ่อเหลือวัดท่าล่อผมสลับไปโทษทีหลวงพ่อเหลือวัดท่าล่อนะฮะที่พิจิตรขบวนไว้บ่นที่พิจิตรครับเหลือวัดท่าล่อแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนออกก่อนจะออกไปตอนเช้าเนี่ยไปรายงานตัวเนี่ยคุณปู่ก็ทักว่าตอนนั้นคุณปู่ยังไม่เสียเฮ้ยขวัญเดี๋ยวมึงออกไปเนี่ยอันนี้พูดกันหลังปู่เดี๋ยวมึงออกไปนะเชื่อปู่นะเดินออกไปเนี่ยลอดจากใต้ถุนบ้านลอดใต้ถุนบ้านนะเดินตั้งแต่หลังบ้านสุดเลยนะเดินลอดให้ทะลุให้ทะลุหมดเลยตั้งแต่หลังในเดินไปท้ายบ้านสุดเลยผมติดห้องน้ำเลยไปยืนห้องน้ำกำแพงบ้านเลยบ้านผมเป็นบ้านไม้สักบ้านปู่บ้านไม้สักระยกพื้นสูงบ้านคนโบราณโบราณแหละครับก็เดินลอดแต่เช้า6 โมงฟู้ทะลุฟู้ให้เดินทะลุไอ้ทะลุเนี่ยปู่เขาเอาอิโต้ครับมาสับคานโป๊ะเหมือนเศษไม้เล็กอ่ะเขาอ่ะอมยัดใส่ปากไว้ผมก็ยัดเน็บฟันไว้ก็เดินออกไปเขาบอกเดินไปไม่ต้องหันมามองนะไปถึงงานอีเวนต์เลยไปถึงที่หน้าอำเภอเลยเพราะบ้านอยู่ใกล้อำเภอเหมือนกับอย่างร้านเดอะช็อคเดินไปคิทันปาร์คไงเนี่ยก็เดินไปเขาบอกว่าถ้าไปนั่นอย่าพยายามให้ทหารมาแตะตัวเขาพูดอย่างนี้ผมก็เอ๊ะทำไมไม่ให้ทหารแตะตัวผมถามว่าทำไมปู่บอกอ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเราทำเคล็ดอะไรไปเดี๋ยวมันจะติดเสร็จปุ๊บผมก็ไปนั่งรอรายงานตัวถอดเสื้อนะตอนนั้นยังผอมอยู่ถอดเสื้อ ถอดเสื้อ มันผอมเลย ผอมเลย คนดีอายุ78ไอ้น้ำหนัก78อ่ะก็ถือว่าผอมเลยก็นั่งอยู่สักพักผมก็พยายามมองทหารก็เรียกรายงานตัวก็รุ่นเขียนหน้าอกวัดรอบอกอะไรมันก็โดนตัวอยู่แล้วอ่ะเขาบอกอย่าให้โดนตัวมากอะไรเงี้ยอย่าให้แบบมาคล้องคอมาจับคออะไรเงี้ยนั่งสักพักหนึ่งมีมือมาขยี้หัวผมใครก็ไม่รู้มาขยี้เฮ้ยขยี้ฟุบฟุบผมก็ฮะเงยหน้ามองรุ่นพี่นักกีฬาโรงเรียนเดียวกันเป็นศาสดีเอาเลยมึงมาทำอะไรขยี้เลยเฮ้ยมึงเกณฑ์เหรอพี่เนี้ยโอ้ยเรียบร้อยแล้วกัดได้แล้วเสร็จปุ๊บแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมีทหารเกณฑ์จากคนที่เข้าเกณฑ์เนี่ยพี่ออสประมาณทัก200 กว่าคนรับ20 นายถ้ากับว่า1 ใน 10แล้วมีคนสมัครไหมมีก็เหลือแค่20 นายอ๋อสมัครที่ว่ามีเหลือ20 คนใช่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมีตำแหน่งทหารอากาศอยู่อ่าอยู่แค่ตำแหน่งเดียวพี่ขวัญอยากได้ผมอยากได้ผมอยากไปสมัครเลยเดินเข้าไปปุ๊บเขาบอกประกาศเสร็จปุ๊บคว้าใหม่เต็มแล้วโอ้โหเนี่ยดูสิคนที่มีใจอยากเป็นทหารอากาศตอนนั้นพี่ขวัญนะเสร็จปุ๊บก็ต้องมานั่งพี่มานั่งรอจับฉลากแล้วบ้านผมอ่ะอำเภอผมอำเภอเมืองอ่ะอำเภอลำสักเลยอ่ะวันสุดท้าย
แล้วแถวผมอ่ะเหลือ2แถวสุดท้ายคือ20คนสุดท้ายแล้วใบแดงเหลือมัน4ใบข้างหน้าก็จับใบดำแล้วขึ้นหมดเลย4ใน20 4 20ผมก็นั่งลุ้นโอ้โห4 20พอมาถึงใกล้ถึงผมจากผมถึงเพื่อนคนสุดท้ายเนี่ยเหลือประมาณสัก12คนผมก็เอาแล้วเพื่อนก็นั่งข้างนี่ประสบการณ์ฮะพวกเพื่อนที่มันจับไปก่อนใบแรกตอนนั้นเหลือใบแดงกี่ใบ2 2ใบเหลือมาสัก15 14 15คนประมาณเนี้ยเพื่อนนอกก็ดูอยู่พ่อก็ยืนดูอยู่ตบประตูก็เพื่อนเยอะขวัญโดนแน่ขวัญโดนแน่เลยก็แซวอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรจังหวะทะลุไปปุ๊บเขาบอกขานใหม่เหมือนขานใหม่เลขผิดนี่มีคนออกก่อนหน้าผมเขาเรียกชื่อผมก่อนผมจะลุกแต่ป๋าต้องเป็นคิวป๋าก่อนนั่งข้างผมเนี่ยก็มองหน้างงงักงงกันสักพักเพื่อนผมลุกขึ้นไปลุกไปสู้ปุ๊บไปจับปั๊บยกมาฟาบถอบอลหนึ่งเหลืออีกที่หนึ่งเหลืออีกที่หนึ่งผมไปจับใบดำพ่อบอกเคล็ดลับหนึ่งอันเนี้ยในนี้บอกเลยนะฮะเวลาเราหย่อนมือไปในโหลหายเนี่ยฉลากของการจับฉลากของทหารเกณฑ์เนี่ยเขาจะพันฉลากใส่หลอดกาแฟพ่อว่าถ้าจุ่มมือไปเนี่ยถ้ามาดีดข้อมือตึกเนี่ยเด้งข้อมือนะอย่าไปเอาโยนทิ้งแล้วเราหยิบเองเอาใหม่ผมจริงพี่ยัดมือไปแบบเด้งมาปุ๊บผมก็ดีดออกพอดีออกปุ๊บก็หยิบใหม่ขึ้นมาก็แกะใบดำคือยังไงมันทำไมจะเด้งข้อมือไม่รู้ผมอาจจะเป็นเพราะพลาสติกมั้งที่มันเป็นพลาสติกมั้งมันควบแน่นกันอยู่กับป๋าเราไปหย่อนไปมันอาจจะเด้งเข้ามือก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่พ่อบอกผมอย่างนี้ผมก็แต่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแล้วสมัยพี่ขวัญนั่นมันก็เกือบ20ปีที่แล้วล่ะใช่พี่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้บางที่เนี่ยไม่กลับบ้านไปเต็มแล้วจองเต็มแล้วใช่มีเหมือนกันเต็มใครๆก็อยากเป็นนะครับผมว่าเป็นทหารได้อะไรเยอะนะระเบียบวินัยเพื่อนผมอ่ะจากเกเรอยู่ระยองอ่ะจากเกเรเกตุงมากพี่ออนไม่เอาอ่าวเลยทุกวันนี้ดูเป็นจบพอปลดทหารมาเป็นเจ้าที่ดับเพลิงของเทศบาลระยองเป็นหัวหน้าใหญ่โตเลยนี่แต่ระเบียบวินัยเพิ่มขึ้นไม่เกเรใช่ไหมครับผมใช่บนเรื่องทหารต้องบนกับย่านาคใช่ก็ว่าบนกับย่านาคใช่นะฮะผมบนแล้วจับดำไม่ติดเลยบวชให้ย่านาคหลวงปู่พวนวัดช้างหมอผมมีเสือหลวงพ่อวงรุ่น5โขนฝึกหัดบ้านผมอยู่ห่างวัดแคไม่กี่ร้อยเมตรยังไม่มีพุทธมงคลวัดแคไปหาเก็บดูคุณเอสนาค่ะนะฮะครูบาคำล่ายังไม่ได้หลวงปู่ดูวัดสแกเล่ายังไม่แน่ใจหลวงพ่อเกศวัดนิมานโอ้โหเยอะเลยบนด้วยไข่หวานหลวงพ่อเกศนะฮะวัดนิมานรดีครับนะครับผมเพิ่งหนีทหารมาครับป่าผมโดนด่าเล็กถึงไปสอยเก่งไหนพี่ด่านมาเนี่ยพี่ชายแดนเนี่ยขำมาขำมาขำสายขำนะฮะป๋าครับผมมีพระลพบุรีหูยานแต่หักตรงคอนำมาห้อยได้ได้ครับถ้าไม่อยากห้อยส่งมาไม่ถือเลยป๋านี่ผมถามด้วยความไม่ถือลูกองค์พระไม่ถือคุณพี่ขวัญคุณผู้ฟังครับสมเด็จแท้ๆเนี่ยบินครึ่งองค์นี่เป็นแสนนะจริงหรอเออถ้าเขาถือเขาจะเช่าหาบูชาทำไมอันนี้ผมถามด้วยความไม่รู้เพราะว่าผมเห็นว่าบางคนเนี่ยเห็นแบบว่าเอาพุทธรูปที่แตกหักไปไว้ที่วัดไว้ในใต้ก็บางทีก็รู้สึกไม่ดีแต่พระองค์ละ 20,000 น่ะพี่ขวัญบินน่ะพี่ขวัญจะห้อยไหมหรือทิ้งก็ห้อยนะเออไม่ห้อยก็เก็บอะไรเงี้ยไม่ห้อยก็เก็บอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่ก็ซ่อมแซมได้นะครับจริงครับพี่เด้งข้อมือจริงผมไม่รู้ต้องปล่อยเลยกดทบ12ปีเต็มพี่ขวัญแบบอะไรเหรอพี่ขวัญใช้สูตรเดียวกับผมเลยทิ้งใบแรกจับใบสองไม่โดนครับเออจริง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 ครับฉลากมันเด้งใส่มือครับโอ้โหจริงเหรอฐานเกณฑ์สนุกนะส่วนมากจะกลัวกันไปเองใช่สนุกได้เยอะได้เลยเยอะฐานเกณฑ์ก็เหมือนเรียนรอดอเลยนะใช่ใช่นะฮะแต่ว่าเหนื่อยในช่วงแรกเพราะว่าไอ้ฝึกที่หนักอะเพราะเรายังปรับตัวไม่ได้ถูกแต่ใครที่เป็นนักกีฬาเราไม่ฝึกเนี่ยโอ้ชิลๆใช่นะครับว่าได้อะไรเยอะเผื่อได้มีทีมสอนด้วยนะเดี๋ยวนี้แล้ววิ่งพร้อมกันอะเออเราไม่เออเงี้ยแล้วทหารที่วิ่งก็คือหน้าค่ายแล้ววิ่งตุ๊ด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 วิ่งไปไหนกันฮะเขาเปลี่ยนเวรเอาเหรอแล้ววิ่งเขาต้องวิ่งเลยอะนะฮะครับเรื่องจริงครับสาวนี่ไหนมืออ่ะเวลาหมดละครับผมนะครับสนุกขอบคุณเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนนะครับ3รสชาติที่คุณได้ดื่มดำไวน์ฟูลมูนโรเซ่ไวน์ฟูลมูนเรดและไวน์ฟูลมูนไวท์ครับ 7-Eleven Family Mart ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศลูกค้าที่ไปร้านเดอะช็อคสุภาพสตรีมีไวน์ฟูลมูนให้ฟรี1ขวดนะครับแล้วก็ชลอตโต้เดี๋ยวเดือนนี้เรามาลุ้นกันครับฮะ64 21แล้วก็29ครับ29น่ะคืนวันป๋า
จริงเหรอใช่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแต่6อีนัท14อีนัทหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วมันโชคดีมากเลยนะคุณผู้ฟังเออโอ้โหเขาได้วันที่ลอตเตอรี่ออกเดอะช็อคลอตโต้เกมตลอดเลยวันพระทั้งนั้นเลยแล้วก็มาอวดข้อความเยอะนะฮะครับประมาณนี้6 14 21 29ติดตามกันนะครับแล้วก็จับใจนิดนึงครับจับใจฝากหน่อยฮะใครที่อยากจะลุ้นเนกแมวเนโกทองคำนะครับกดดอกจัน949ตามด้วยรหัสใต้ฝานะครับย้ำอีกทีนะฮะดอกจัน949ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝากดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับรอลุ้นนะฮะทองแมวเนโกนะครับมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทเสียรางวัลด้วยกันครับครับผมอันนี้น่าไปมากคุณผู้ฟังลารี่จักรยานปั่นกินลมชมทะเลเที่ยวฮาเฮเพื่อแว่นตาน้องครับ Life for Child Vision 2อาทิตย์8พฤษภาคม59นะครับบัตรราคา500บาทปั่นการกุศลครับสานต่อโครงการแว่นตาแก่น้องๆในเขตบางขุนเทียนโครงการนี้ก็จะดูแลสายตาน้องๆตั้งแต่ประถม1ป.1ถึงม.6นะครับแล้วก็ส่งเสริมการออกกำลังกายเดี๋ยวนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook ดีกว่านะครับ Facebook พิมพ์ R4CV2 ครับนะครับ Alet หนูเนี่ยแล้วก็เลข4 Ccat แมว V Victory แล้วก็เลข2นะครับ R4CV2 เข้าไปดูใน Facebook รายละเอียดของการสมัครครับผมนะฮะไปดูกันได้จ้ะแล้วก็ฝากงานดีๆจากฟูมูนิดนึงป๋าฮะครับผมนะฮะงานดีๆฟูมูนนะครับต้องบอกว่าวันอังคารที่5เมษายนนี้ครับพบกับคอนเสิร์ตรวมตัวที่9ที่ร้าน Black Chip Sweet Dream นะครับที่ถนนเชื้อเพลิงหลายคนถามว่าถนนเชื้อเพลิงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแถวพระราม4แถวๆตลาดปีนังนั่นแหละตรงคลองเตยอ่ะครับครับผมบัตรเข้างาน300บาทต่อท่านรับฟรีไวน์ฟูมูน4ขวดนะครับมา4ท่านสำรองโต๊ะได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม022491188นะครับแล้วก็0838998666นะครับแล้วก็ยังพิเศษหางบัตรเข้างานนำไปลุ้นทริปพิเศษ Private Party Room 39นะฮะ5รางวัลรางวัลละ2ใบติดตามได้ที่ Full Moon Wine Official แล้วเจอกันนะครับครับผม Big Holiday ที่สวนสยามคุณผู้ฟังครับเทศกาลBig Holiday หน้าร้อนนี้ไปดับร้อนกันปิดเทอมยาวๆสนุกกันยาวๆ4ทุ่มนะฮะถึง4ทุ่มทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดพิเศษครับวันนี้ไปจนถึง9พฤษภาคมนะครับที่สวนสยามวันธรรมดาบาทราคาเพียง500บาทเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่อั้นรวมส่วนน้ำนะครับแล้วนอกจากนั้นในวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดพิเศษอย่างที่บอกครับสนุกกันได้จนถึง4ทุ่มครับหลัง5โมงเย็นเนี่ยบัตร400บาทเท่านั้นนะครับโชว์บัตรนักเรียนนักศึกษาบัตรข้าราชการซื้อ1ฟรีอีก1ใบสอบถามเพิ่มเติมโทร02919-7200ถึง19นะครับหรือติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์สยามพาร์คซิตี้ .com ก็ได้ที่แฟนเพจก็สยามพาร์คซิตี้ .fanpageนะครับครับผมแล้วก็สำหรับคืนนี้นะฮะเรื่องผีหลายเรื่องทีเดียวนะแต่ว่าใครฟังไม่ถูกใจกดค่อยฟังที่ดอกจัน8815สายหลอนเสียงขวัญนะครับโกดไลน์ by to move นะครับเรื่องราวต่างๆมาทึกเอาไว้เพียบเลยนะครับที่ดอกจัน8815นาทีละ5บาทเฉพาะลูกค้า to move เท่านั้นครับผมก็เคยเด้งเข้ามือเหมือนกันครับป๋าเฮ้ยใบแดงใบดำเหรอของผมเด้ง8เจ้ามือเด้ง9ชายแดนใช่ไหมชายแดนใช่ไหมหน้าตีจริงๆพี่ตีบอกว่าต้องจับหลอดที่นิ่มๆครับใบแดงเนี่ยเขาจะม้วนใหม่มันจะแข็งมากหรอนี่ผมไม่ทราบผมไม่ทราบไม่รู้เหมือนกันครับนะฮะใครมีประสบการณ์ที่แบบจับแล้วมันเด้งเข้ามือนะเออเหมือนผมอ่ะแล้วก็เขี่ยทิ้งนะแล้วจับอันใหม่ครับทบบอกมาหน่อยเลยมีไหมเออมีไหมมีไหมมีไหมคือจับแล้วปุ๊บนะมันเด้งเข้ามือเขี่ยทิ้งแล้วหยิบใหม่แล้วหยิบอันใหม่ขึ้นมาแดงเลยทอบอหนึ่งครับผมมาบอกหน่อยนะบอกหน่อยบอกหน่อยว่ามีไหมพี่เอ็มเกณฑ์ยังเกณฑ์แล้วเหรอที่ไหนที่ไหนที่ไหนต่างจังหวัดต่างจังหวัดป้าไม่ป้าหมายถึงว่าเกณฑ์แดนเซอร์เวทีข้างหน้ามาแล้วมายืนเล็งอยู่แล้วหน้าสถานีครับคุณผู้ฟังมีคอนเสิร์ตเวทีไทยคลื่นเวทีไทยใช่ไหมครับพี่ช้างเฮียช้างนะใช่ใช่แดนเซอร์ซ้อมกันเต็มเลยเดชาธรสุนวิจิตรนะครับก็ตกลงกับพี่ขวัญละนะฮะเดี๋ยวว่าจะไปสอยแดนเซอร์คือสอยแดนเซอร์เนี่ย
แยกคำว่าสอยกับแดนเซอร์ห่างออกจากกันไอ้สอยตรงกลางพูดออกอากาศไม่ได้ใช่ครับผมป๋าที่ชี้เป้าตลอดเอาเวลาหมดแล้วนะครับเวลาหมดแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงท้ายนะครับดูเด็ดเผ็ดชาไวๆรสหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาครับเครื่องดื่มไวฟูมูลหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป OMG นะครับพร้อมจัดไม่มีจอดคุณผู้ชายพลาดไม่ได้ดูแลสุขภาพและสมรรถภาพด้วย OMG ครับ021054368เบอร์ call center นะครับเครื่องดื่มสมุนไพรจับเลี้ยงจับใจเย็นจับกายสบายจับใจเลอแปลงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยครับผมโมเด็มเราเตอร์ไวเลสแลนใน DSL TP-Link จาก King IT รับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงนะครับมีปัญหาปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงโทรไปที่02-4190-5สวนสยามโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืมครับภาพยนตร์เรื่อง11 12 13รักกันจะตายวันหยุดนี้ที่จะทำให้คุณสยองนะครับในโรงภาพยนตร์นะครับจ้าและร้านเดอะช็อคเปิดบริการทุกวันบ่าย 3 ถึง ตี 3 อาหารอร่อยกาแฟรสชาติดีชั้น2สนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์ค02-515-0091ครับผมฝันดีทุกคนนะครับสำหรับคืนนี้แล้วก็ขอบคุณทุกประสบการณ์หลอนที่แบ่งปันกันฟังในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณพี่ขวัญด้วยขอบคุณครับพี่ออนครับขอบคุณแฟนๆรายการทุกคนพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ